เดี๋ยวเปิดแก้ไขโปรแกรมตัวนี้ครับตัวสร้างเบสตัวนี้จะเป็น 2D ครับเปิดไปที่ตัวแฟร์แล้วก็ขึ้นแฟร์ใหม่ครับคือเบสเนี่ยเราจะเอาเข้ามาได้2ทางก็คืออย่างที่จะสอนก็คือทำจากเบสมือถูกไหมครับทีนี้ถ้าทำจากเบสมือเนี่ยเราก็ขึ้นงานจากโปรแกรมได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในลักษณะที่เรามีเบสกระดาษอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกระดาษดิจิทัลสแกนเข้าไปทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นงานจากโปรแกรมก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะสอนวิธีนำเข้าจากกระดาษเข้าไปทีนี้หลังจากตัวนี้เราสามารถจะมาที่ตัวเลือกจากต่างๆเลยครับตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วมาที่หน่วยวัดทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้หลักนิ้วถ้าเป็นผู้หญิงก็คือใช้หลักเซนแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองแซมเปิ้ลก็คือสร้างเป็นเสื้อคอโคลิกนะครับใช้หลักเซนใช่ไหมครับนิ้วครับตัวนี้ก็คือทำเป็นเสื้อทีเชอร์ธรรมดาง่ายสุดเพราะวันนี้จริงๆจะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือจะไม่เน้นลงไปถึงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยววันต่อไปจะเน้นถึงรายละเอียดนี่คือจะให้ภาพรวมว่าตัวโปรแกรมทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมาทดแทนเบสเทิลมืออะไรตรงไหนได้บ้างก็คือตั้งแต่การสร้างเบสเทิลง่ายที่สุดเบสิกก็คือไอ้เบสเทิลทีเชอร์ง่ายที่สุดก็จะได้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ลงรายละเอียดเครื่องมือย่อยแต่ละตัวจริงนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อไซส์ที่ใช้สร้างจริง S M L M เราก็มาที่ตัวสร้างนะครับแล้วก็เลื่อนหน่วยเป็นนิ้วมาที่หน่วยวัดตรงนี้ครับเจอไหมครับแล้วก็โอเคแค่นั้นครับเสร็จแล้วมาที่ตัวสี่เหลี่ยมครับผมแล้วก็ชิดซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยเป็นความยาวตัวเสื้อก็คือ27ตัวหน้าก็คือรอบอกรอบอกก็คือ44นิ้วปกติเราหาร4ก็คือ1ใน4ก็คือ11นะสัดไปแล้วก็ตกลงครับได้ไหมครับสลับกันข้อมูล27สลับกันแต่มันคิดไปมันจะขึ้นตารางไหมนะตัวสายที่17ตารางที่7ตัวสายต่อเชื่อมตัวสาย27ก็คือความยาวตัวเสื้อแล้วก็รอบอก1ใน4รอบอก44 1ใน4ก็คือ11นิ้วตกลงทีนี้ถ้าเราจะซูมเนี่ยเรากดเครื่องหมายบวกที่แป้งคีย์บอร์ดหมายบวกก็คือซูมหมายลบก็คือย่อแล้วก็ซ้ายขวาเปิดไปก็ได้ครับหมายบวกที่คีย์บอร์ดไปเลย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 ลงวันที่26ก็ได้ไหมครับ26 27ก็ได้
ตอนนี้ปวดหลังนะคะงั้นเอาโต๊ะดำที่ก่อนไปไปกินก่อนนะคะนั่งอยู่ค่ะไปทำงานค่ะคุณนั่งฟังอันนี้มาสอนน้ำเติมไม่อยากแข่งผมเลยฮะผมเติมสอนมันแล้วเนี่ยคือว่าไล่ตามพ่อไปเลยค่ะพี่มีลานอะไรมาอะไรในลานแบบพี่ก็บอกว่าต้องมีตรงไหนตามนี้เลยได้ที่เขายื่นมาครับเพราะว่าไปนั่นแหละคนเดียวกันค่ะที่ไล่ตามพ่อไปเลยค่ะแล้วกรรมการผมแล้วก็จะได้เช็คดูว่าได้เช็คค่ะก็เปิดด้วยที่ข้อได้ถ้าได้แบบข้อ4คือจะใช้คนเดียวได้ค่ะกรรมการตรวจแล้วก็จะได้ดูได้อีกอันนี้ดูว่าเริ่มจากข้อ4เป็นหนึ่งเลยค่ะที่เป็นคุณลักษณะทางเทคนิคของตัวโปรแกรมออกแบบเสื้อผ้าสามดีค่ะก็เป็นของข้อ1นะคะข้อ1เหรอครับไม่แน่สามารถเลือกใช้ได้ในการใช้งานไทยกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับมาเก็บมันไปเกิดตัวอย่างอันนี้มันเป็นแอปคือมันจะแยกเป็นสร้างแบบออกแบบกับสร้างแบบแยกกันแล้วก็เป็นสายที่ฟังก์ชันจะมี3ตัวทีนี้ในตัวนี้ก็คือตัวสร้างครับเป็นภาษาไทยเป็นอังกฤษก็คือแล้วแต่ที่เราพิมพ์ลงไปนะต้องมาที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบตัวนี้ครับแล้วก็ข้อมูลที่แสดงในชิ้นแพทเทิร์นเนี่ยตัวนี้ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนฟอนต์อะไรก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าเป็นไทยเนี่ยเราก็เลือกที่ลงท้ายด้วย UPC มันจะเป็นฟอนต์ไทยว่าเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ใส่ฟอนต์แขนก็สลีฟโปรอะไรเงี้ยก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปแล้วเปลี่ยนเป็นฟอนต์เหมือนเวิร์ดเหมือนเอ็กเซลธรรมดาทั่วไปอันนี้ข้อแรกจะใช้ภาษาอังกฤษนี่ข้อที่สองเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าบางกลุ่มสามารถปรับหุ่นให้หมุนไปในทุกทิศทางเพื่อดูความสวยงามที่ใส่ในจุดหนึ่งอันนี้ก็คือข้ามมาทีดีนะทีดีตัวนี้เราก็แปลงหุ่นมาขออนุญาตที่นักบริษัทดูตามเดียวกันนี้นะครับอันดับแรกก็คือ1คุณลักษณะทางเทคนิคของโปรแกรมออกแบบฉากนี้นะครับคือมันจะมี3ฟังก์ชันที่เราเห็นอยู่ตามแยกที่เราเขียนไป1คือการออกแบบ 3D 2คือการสร้างแพทเทิร์นก็คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้3ก็คือการเดทไซส์นะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงตัวนี้ก่อนมันก็ต้องมาดูข้อที่2ข้อที่2มันจะอยู่ในอาจจะกระโดดว่ามีหลายโปรแกรมหลายระดับที่มี3สร้างเกตมาร์คแล้วก็ตัวแปลไฟล์แล้วก็ตัว GD ทั้งหมด5ทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงตัวนี้ก่อนใช่มั้ยครับก็บอกกรรมการที่ทราบว่าตอนนี้เรากําลังดูคุณลักษณะผมว่าที่2ในใบเนี้ยครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแบบเสื้อผ้าผสมนะครับเป็นหัวข้อที่2อันนี้ครับคือต้องแยกให้ชัดเจนถึงกรรมการมันจะมี3ก้อนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างเราจะสร้างขึ้นในโปรแกรมสร้างตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ก็คือทำให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใส่เก็บเป็นกระดุมเป็นอะไรทุกอย่างก็คือทำในตัวนี้ครับทีนี้คุณสมบัติแต่ละข้อนี้ผมก็ต้องไล่ทีละข้อใช่ไหมแต่จะโดดไปกระโดดมาบางข้อมันอาจจะอยู่ตามที่บางข้อจะอยู่สองที่ครับข้อที่ทำนี้นะข้อที่อย่างนี้เราจะไล่ที่อยู่ในโปรแกรมเดียวกันครับอาจารย์ที่เขาจะมาเรียนเขายังเรียนได้ไหมคุณพี่ครับก็บอกว่าเขาเรียนก่อนใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนเรียนใช่ไหมเป็นคนตรวจอันนี้ผมเป็นคนตรวจละด้วยแล้วก็คนเรียนด้วยแต่ว่าอาจารย์ที่มาสองท่านเนี่ยคือเป็นคนเรียนแล้วก็อันนี้คงไม่ได้เรียนตรวจละแล้วคุณก็เข้าเนื้อหาสอนเลยใช่เราดูไว้วันที่26-27ใช่ไหมวันที่27ก็เริ่มเรียนวันนี้ก็คือไล่คุณสมบัติใช่ใช่ทำอะไรได้บ้างใช่เราว่าจะได้ไม่ต้องใส่เพราะมีทางพัสดุเข้ามาดูใช้งานทั้ง Windows 7 Windows 8แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานเป็นระบบเอกสารต่อไปตอนนี้ตัวนี้มันรันบน Windows ทุกเครื่องอยู่แล้ว7 8 10 11
2.3 โปรแกรมสามารถจัดกลุ่มแพทเทิร์นได้สร้างสไตล์เซตก็คือสัดกลุ่มแพทเทิร์นได้สร้างสไตล์เซตสามารถปรับความยาวเส้นเกมผ้าทีนี้ข้อที่ 2.4 ใช่ไหมครับ 2.3 จัดกลุ่มแพทเทิร์นได้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจความหมายว่าจัดกลุ่มอย่างเป็นจุดจัดกลุ่มลักษณะจัดกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ของตัวสร้างหรือตัวเปลี่ยนตัวมาหรือตัวสั่งจริงก็จะแยกเป็นชิ้นแพทเทิร์นแยกได้อยู่แล้วถ้ามีคำว่าจัดกลุ่มที่ถ้าแยกจัดกลุ่มคือเป็นการบันทึกว่าเป็นงานของใครเซฟซีสอ๋อก็คือเซฟธรรมดาเซฟชื่อธรรมดาอย่างนั้นแล้วในที่สี่เขาให้แล้วก็มีการลงถึงให้เห็นสติอ๋อครับนี่ตอนที่บริษัทเสนอมาครับอันนี้คือตามนั้นที่บอกแล้วโอเคนี่ข้อ 2.4 ก่อนแล้วกันก็คือปรับเส้นเกณฑ์ผ้าตรงนี้ครับแก้ไขแล้วก็ปรับเกณฑ์ผ้าตรงนี้ก็คือปรับยาวขึ้นแล้วก็สั้นลงแล้วก็ปรับตำแหน่งให้อยู่แนวกลางแนวนอนตรงนี้ก็คือเราต้องการปรับชิ้นไหนเราก็มาแก้ไขชิ้นแล้วก็ปรับเกณฑ์ผ้าเป็นเฉลี่ยได้ไหมครับได้ครับก็คือเกณฑ์เฉลี่ยเรามาที่ตัวเกจไซส์เสร็จแล้วเราหมุนเกจอันนี้ก็คือเฉลี่ยอันนี้โตอันนี้นอนครับหรือปรับตั้งแต่ตอนสร้างก็ได้สร้างนี่คือเราปรับได้ทุกโปรแกรมครับเราเกจไหนนี้ต่อไปข้อที่ 2.5 มีคำสั่งเดินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบส่วนโค้งและวงแขนกับตัวเสื้อตัวนี้เราจะใช้เช็ควงแขนเอาก็คือไซส์ใส่วัดเนี่ยวัดว่าวงแขนตัวแขนเท่าไหร่สำหรับปวดถือว่าคลิกซ้ายไปวงแขนหน้าแล้วก็วงแขนหลังแล้วก็คลิกขวามันก็จะรวมให้แขนหน้าแขนหลังแล้วก็เราก็ไปเช็คที่ตัวแขนคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้แขนเท่าไหร่ตัวเสื้อเท่าไหร่ก็คือเย็บเข้ากันพอดีอันนี้ก็ผ่านไปพอสามารถรายงานเส้นรอบรูปและพื้นที่ของแพทเทิร์นในแต่ละไซส์ได้เส้นรอบรูปในความหมายก็น่าจะเป็นใช้ตัวสายวัดวัดความยาวก็อย่างเมื่อกี้เราจะวัดเส้นรอบรูปกี่เส้นก็ได้โดยการคลิกซ้ายไปที่เส้นคลิกซ้ายถ้าเส้นรอบรูปทั้งหมดก็คือคลิกซ้ายทั้งหมดเลยเสร็จแล้วจบด้วยการคลิกขวามันจะคำนวณให้ว่าทั้งหมดเนี่ยเส้นรอบรูปเท่าไหร่ก็คือ 97.87 นิ้วหรือเราจะวัดบางเส้นก็ได้ก็คือคลิกเส้นที่เราจะวัดซ้ายแล้วก็คลิกขวาจะวัดกี่เส้นก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านไปรอบพื้นที่พื้นที่ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะใช้สูตรว่ากลุ่มยาวออกมาก็คือคำนวณพื้นที่ออกมาแต่ทีนี้ปกติแล้วมันจะไปคำนวณที่ตรงวางมาร์กว่าใช้ผ้าทั้งหมดกี่หลาในการวางมาร์กในการผลิตแต่ละครั้งใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่แผ่นหลังไอ้เนี่ยมันมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นคนละพาร์ทกันที่เป็นพาร์ทไอ้ที่เป็นพาร์ทแบบนั้นถูกต้องจ้ะแต่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยครับไม่แน่ใจว่ามันมีเส้นรอบแล้วโอเคได้ดีมากแต่ว่าพอเรากดทุกรอบแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรวมให้เราไหมว่าในชิ้นเนี่ยใช้พื้นที่เท่าไหร่เหมือนกับว่าเราเรียนการเอาทุกประธานนี่หรอไหมเราคำนวณผ้าอย่างเช่นสมมติว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้กว้าง5นิ้วยาว10นิ้วพื้นที่ตรงนี้คือ50ตารางนิ้วถูกไหมครับประมาณนี้แต่นี้เนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งกว้างยาวแล้วก็รู้พื้นที่เองเพราะว่าตัวมันไม่ได้ประมวลมันไม่คำนวณให้ใช่คือมันเป็น2ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้วัดเฉพาะกว้างกับยาวทีนี้จะรู้พื้นที่แล้วเรากว้างกับยาวคูณกันมันก็จะเป็นพื้นที่ทีนี้ในตัว
ชิ้นงานเรามันไม่ได้มีเส้นตรงมันจะเป็นเส้นโค้งเพราะว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้ใช้ในการสร้างเพิ่มจะมาใช้ที่ก็คือใช้ผ้าเท่าไหร่ในการพื้นที่ในการวางมาจะมันจะคำนวณตอนที่วางมาเพราะว่ามันจะใช้ในการคำนวณผลิตว่าตัวหนึ่งเนี่ยใช้ผ้าหมายความว่าเราจะไม่สามารถคำนวณได้ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในหนึ่งตัวเนี่ยมันจะใช้ผ้าเท่าไหร่ใช่ถ้าตัวสร้างเนี่ยก็คือเราด้านกว้างก็คือเราใช้สายวัดกว้างพื้นยาวมันจะออกมาเป็นพื้นที่เดี๋ยวดูเพนเทิร์นไม่ได้ถามครับพอดีผมใช้คือเราคาดหวังเราคาดหวังอย่างเงี้ยเราสอนเนี่ยในเมื่อเป็นทางเทคโนโลยีปั๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอเคมันโชว์ละเส้นแต่ละเส้นเท่าไหร่รอบเท่าไหร่เราคือใช้ในการประมาณแต่ว่าพอมันเป็นพื้นที่ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการวางแบบต่อไปแต่ว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดชิ้นเนี่ยไซส์เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้เท่าไหร่บวกกับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันไม่ได้แสดงผลใช่ครับถ้าแสดงผลเนี่ยมันจะมาแสดงตรงบางมากเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถวัดได้เฉพาะความกว้างกับความยาวก็คือใช้ใส่วัดธรรมดาเนี่ยว่าเพราะว่าไอ้ตามการผลิตจริงเนี่ยไอ้เราไม่จำเป็นต้องรู้พื้นที่แพทเทิร์นแต่ละชิ้นแต่จะมารู้จริงๆตอนคำนวณการผลิตว่าวางมาร์กเนี่ยใช้ผ้าต่อตัวกี่ล้านแล้วเราจะคำนวณมาเป็นต้นทุนได้แต่ตอนแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วรู้ไปก็ไม่ได้มาใช้ในพื้นที่จริงแต่ถ้าเราจะรู้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้สายวัดกว้างกับยาวคูณกันขอประธานอาจารย์เล็กขอบกรรมการจะเล็กขอบนิดนึงละกันแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันดูว่ามีอย่างไรเพราะว่าตามตัวนี้เป็นทีถ้ายอมรับได้แล้วถ้า11เพราะว่าครับแล้วผมก็เอาไว้ที่มาข้อแค่นั้นเองแค่มันรอเล็กขอบไปก่อนนะจะค่อยไปประชุมกันมาพอจริงส่วนเสื้อผ้ามันไม่ได้เป็นสีเดียวนั่งตอบเลยก็ได้ค่ะกรรมการผู้ของผิดค่ะทีนี้เราก็วัดตรงนี้ก็คือกว้างคูณยาวมันก็จะเป็นพื้นที่ละครับแต่จริงถามว่าตรงนี้มันใช้ในการอันนี้ถ้าก็ข้อต่อไปเลยสร้างช็อตคัตได้เองทีนี้ช็อตคัตเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีตัวย่อของมันในคีย์บอร์ดอยู่แล้วครับอย่างเช่นตัวทีวีมันก็จะมีเซตติ้งแล้วก็เปอร์ฟิลเลนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ช็อตคัตมันจะอยู่ตรงนี้ครับว่าคอนโทรล N คอนโทรล P คืออะไรคอนโทรล Q Fคอนโทรลชิปโอ อันนี้ก็คือเป็นช็อตคัทของแต่ละตัวอยู่แล้วครับใช่ตัวข้อสอบพิเศษจะเป็นของ3 D ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นของ3 D ครับข้อ 2.7 ใช่ไหมครับ 2.7 ครับใช่ครับกำหนดกรอบเชื่อแล้วคือจะไม่ทำครับก็มันตา 4.2 มันตา 2.7มันจะข้ามไปข้ามมาเพราะว่าเนื้อหามันจะไม่ได้เฉพาะโปรแกรมเดียวครับมันจะมีถึง5โปรแกรมครับต่อไป 2.8 ครับย่อขยายแบบและคัดลอกค่าการย่อขยายได้อันนี้ก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นตัวเกจไซส์ทีนี้การย่อขยายแบบจะให้ดูที่ทำเลยครับไปอยู่ข้อ3อันนี้ข้อที่ 2.8 ครับผมมันไม่ดีตอนแรกครับทีนี้เคยดูหน้าที่ที่ทำสัญญาตอนนี้หรอ
ก็คือกด F4 ตัวนี้ก็คือโชว์ไซน์ก็คือเกตไซน์การย่อขยายแบบแล้วก็คัดลอกคัดลอกท่าเกตคัดลอกท่าเกตก็คือเรามาเปิดตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็ copy ท่าเกตตัวนี้ copy ท่าเกตแล้วก็ copy คำสั่งแรกตรงนี้ครับปึ๊บแล้วจะไปวางตรงไหนเราก็เพลทวางตรงนี้ครับอันนี้ก็คือวางท่าเกตที่ค่าเกตแล้วก็วางค่าเกตครับอันนี้ก็ผ่านครับใช่ก็ที่ค่าเกตอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยซ้ายไปขวาค่าเกตเท่ากันแล้วก็ที่จากซ้ายไปวางที่ขวานะผ่านอันนี้ 2.8 ครับต่อไป 2.9 กำหนดไซส์ที่เป็นตัวเลขตามจำนวนที่ต้องการในตารางไซส์กำหนดไซส์ที่เป็นตัวเลขตามจำนวนที่ต้องการในตลาดไซส์อ๋อตัวเลขก็คือแพทเทิร์นแล้วก็กำหนดไซส์ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาทั้งหมดกี่ไซส์เราก็เพิ่มไปครับสมมติว่าเราจะเอา5ไซส์เราก็กดเพิ่มทีนี้ถ้าเราทำผิดเราก็ลบหรือว่าจะเอาเพิ่มอีกไซส์เราจะปกติเสื้อผ้าเราจะทำแค่ไซส์เดียวไซส์เอียงไซส์กลางแล้วเราก็จะเก็บเป็นแค่ไซส์6ไซส์ทีนี้เราต้องการกี่ไซส์เราก็เพิ่มไปตามจำนวนครับแล้วก็ใส่ไปสมมติว่า S4 S5 ต่อไปก็เป็น S6 แล้วก็เป็น S7 นี่ก็คือเพิ่มใส่ครับนี่ก็คือเรียบร้อยครับข้าวผ่านนะคะข้าว10ค่ะอันนี้โปรวันคือครูข้าว10มีโปรแกรมช่วยสอนในรูปแบบนิดนึงนะคะข้าว9พอดีประธานมีคำถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเราเป็น S6 S7 S8 แล้วเราใส่จำนวนไปเนี่ยมันก็จะเก็บเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าคะหรือว่าเก็บเพิ่มครับก็คือเก็บตามไซส์ที่เราใส่ไปสมมติว่าเราต้องการ10ไซส์มันก็จะออกมา10เส้นเลยครับในแต่ละระบบไม่เพิ่มเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโดยที่เราไม่ต้องสร้างเพิ่มใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องสร้างก็คือมันจะรันออกมาเองครับนี่ถือว่าควรอาจารย์ใส่ตัวเลขให้ได้ครับเพิ่มใช่ครับสมมติว่าใส่ตัวเลขตรงนี้ไปนะครับปึ๊บแล้วก็วางค่าเกตค่า x ตัวนี้ไปมันก็จะรันออกมาตามเส้นนะครับก็คือตามสีกับนี้เราใส่สีที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นว่าสีเหลืองสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะรันออกมาตามเส้นสีที่เราใส่ครับในแต่ละสายก็คือแยกสีแต่ละสีครับข้อต่อไปมีโปรแกรมช่วยสอนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหววิดีโออ๋อตัวนี้มีครับก็คือเป็นวิดีโอสอนตัวนี้ครับก็จะเป็นสอนกันเกงยีนกันเกงเรื่องขยายมีวิดีโอพร้อมภาพขณะที่เราต้องการใส่เป็นความยาวหาความยาวเ
็นวิดีโอช่วยสอนนะครับแยกเป็นหลักสูตรชายหญิงอันนี้เป็นสอนเทคนิคหญิงวิธีการสร้างแพทเทิร์นในคอมครับก็จะมีภาพแล้วก็มีเสียงก็คือแบบคือในรอบนึงนะคะจะวางค่ะอันนี้จะมีทุกทุกแพทเทิร์นเลยครับค่ะแล้วก็หยิบเครื่องมือไอทีมาอันนี้ก็คือที่สอนในห้องเรียนครับมีเนื้อหาที่จะสอนโอเคอันนี้ก็ผ่านนะครับผ่านไปข้อสิบไปข้อสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดมีฐานข้อมูลการจืดให้เลือกใช้งานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า28อ๋อนี่ผมให้เป็น1,800เลยก็คืองานที่โรงงานจ้างเราผลิตครับก็คือชุดต่างๆอย่างเช่นว่าชุดรักทีวิวาชุดทำงานหรือว่าเป็นสมมติว่าเป็นผ้าเสื้อสูทนะครับเสื้อสูทอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ใช้จริงผลิตออกมาแล้วอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราแจกให้ครับก็คือฟิตติ้งออกมาเรียบร้อยแล้วผลิตได้เลยครับเป็นหลักสูตรของผู้หญิงนะครับก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดครับโอเคก็จะเป็นไซส์มาตรฐานคือไซส์กลางใช่ไหมครับใช่ครับจะมีทุกไซส์เลยครับให้เลือกครับมีทุกแบบอันนี้ก็ผ่านนะครับ12ตัวโปรแกรมสามารถบันทึกรูปภาพประกอบการเก็บแบบและแสดงได้ขณะใช้ตัวนี้บันทึกธรรมดาครับก็คือไปที่แซมแล้วก็บันทึกเป็นธรรมดาก็เราก็ตั้งชื่อไปเป็นที่ชื่อหรือว่า number ที่เราผลิตครับอันนี้จะบันทึกธรรมดาอันนี้ไฟล์จะเป็นไฟล์เป็นนามสกุล PDF ครับแต่ละอันนามสกุลจะแตกต่างกันตัวนี้จะเป็น PDF ตัวเก่งถ้าเป็นบันทึกเป็น PDF มันจะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัว PDF จะเป็นของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมาเปิดในแก้ไขในซอฟต์แวร์ทีนี้ข้อต่อไปครับโปรแกรมสามารถตั้งเวลาการเก็บข้อมูลอัตโนมัติทีนี้เราก็มันคืออัตโนมัติตลอดเวลามันก็มาที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาบันทึกอัตโนมัตินี้เราก็สำรองไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อเซฟไว้ว่าจะสำรองไว้ยังไงครับเสร็จแล้วจะสำรองทุกๆกี่นาทีมันจะเป็นถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อมันก็จะขึ้นเป็นเวทแบ็กอัพไปนะครับต่อไปครับข้อ14สามารถสร้างเส้นตรงและเส้นโค้งโดยสามารถปรับลักษณะเส้นและเปลี่ยนเส้นได้อ๋อก็เครื่องมือสร้างเส้นตรงเส้นโค้งจะอยู่ในตัวดินสออยู่แล้วครับก็คือตัวนี้จะเป็นเส้นตรงนะถ้าคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็ใส่ความยาวไปนะ10นิ้วนี่ถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราคลิกขวาคลิกรูปดินสอแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็ที่กว่าก็คือจบอันนี้ก็คือโค้งแล้วก็ตรงจะเป็นเมทีตรงกับโค้งก็คือใช้เครื่องมืออันเดียวกันเปลี่ยนโดยการคลิกขวานี่ก็ผ่านครับต่อไปข้อ15สามารถเปลี่ยนสีของเส้นในการใช้งานหลายสีและเปลี่ยนเส้นให้มีความหนาบางได้เส้นตรงนี้ครับก็คือลักษณะของเส้นเอาเส้นไหนหนาเส้นบางเส้นปัดเราก็มาที่ตัวเปลี่ยนเส้นตรงนี้ครับแล้วก็คลิกที่เส้นมันก็จะเปลี่ยนให้เราเอาเส้นทึบเราก็คลิกเอาเส้นบางเราก็เปลี่ยนนี้ถ้าจะเปลี่ยนสีก็เลือกที่สีครับสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาที่สีตัวนี้ครับแล้วก็คลิกที่สีครับมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับทีนี้เครื่องมือเปลี่ยนสีกับเปลี่ยนเส้นเนี่ยจะอยู่ตัวเดียวกันครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนสีตัวนี้เปลี่ยนเส้นแล้วตัวนี้เราจะเลือกสีต่างๆแล้วก็ตัวนี้จะเลือกลักษณะของเส้นต่างๆครับโอเคผ่านนะครับข้อ16ค่ะข้อ16สามารถเพิ่มจุดลบจุดดึงจุดได้ก็คือเครื่องมือเพื่อจุดตัวนี้ครับคลิกที่จุดแล้วก็มันจะเกิดดอกจันเรา
กำหนดว่าต้องการวัดจะตกจานเข้ามากี่นิ้วหมายสมมติว่า5นิ้วก็ตกลงเลยครับก็เพิ่มจุดไปเรื่อยๆครับแล้วลบจุดก็คือวางไว้แล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดอันนี้ก็คือเป็นการลบจุดครับลบจุดลบจุดอันนี้ก็ผ่านนะครับโอเคทีนี้ย้ายจุดก็คือคลิปอันนี้ก็คือย้ายจุดเพิ่มลบแล้วก็ดึงจุดย้ายจุดต่อไปข้อ17เพิ่มตะเข็บสร้างเก็บทำจีบทำพีชอันแรกเพิ่มตะเข็บก่อนนะครับเพิ่มตะเข็บก็คือเราต้องตีชิ้นงานเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บก่อนเพิ่มตะเข็บด้านขวาเพิ่มคือตัวสีเขียวเนี่ยครับคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งปึ๊บแล้วก็ใส่ตะเข็บไปสมมติว่าครึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงครับอันนี้ก็คือเพิ่มตะเข็บครับมีลักษณะของตะเข็บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบก็คือตอนเริ่มต้นแล้วก็ย่างจบมีหลายแบบให้เลือกต่อไปสร้างเก็บตัวนี้ครับก็คือเป็นรูปเก็บต่างๆครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างเก็บเนี่ยเราต้องตีเส้นตรงก่อนครับตีเส้นตรงปึ๊บแล้วก็กำหนดจุดไว้ก่อนอย่างเสื้อข้างรูปเนี่ยก็คือเก็บมันเก็บมันจะมีหลายแบบเก็บเสื้อเข้ารูปเหมาะกับเสื้อเชิ้ตเสื้อผู้หญิงแล้วก็เก็บปลาฉลามนี่ก็คือด้านหลังเป็นชุดราตรีวิวาห์เอาเก็บแรกก่อนแล้วกันแล้วที่ด้านบนด้านล่างชิ้นตรงกลางมันก็จะเป็นเก็บความยาวเก็บแล้วก็ใส่ไปหนึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงนี่ก็คือเป็นเก็บเสื้อเข้ารูปส่วนเก็บกระโปรงกางเกงก็คือตามนี้ครับนี้เก็บกระโปรงกางเกง3จุดแล้วก็ใส่ไป1 2แล้วก็3แล้วก็คลิกที่เครื่องมือใส่เก็บอันนี้ก็เป็นเก็บกระโปรงหรือกางเกง1 2แล้วก็3ลักษณะของมุมเก็บเนี่ยจะเอาพับขึ้นพับลงหรือไม่เอาทิศทางก็ได้ตรงนี้ครับอันนี้การทำจีบแล้วก็ทำจีบค่ะต่อไปแล้วก็ทำพีชนี่ก็คือเอากระโปรงทำพีชตีสี่เหลี่ยมปึ๊บแล้วก็สมมติว่าเราจะทำพีชตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือทำพีชตรงนี้ครับคลิกซ้ายข้อไปคลิกขวาคลิกเส้นกลางซ้ายขวาบนซ้ายขวาล่างซ้ายขวาแล้วก็คลิกเส้นกลางแล้วก็ใส่ไปครับว่าต้องการเส้นพีชเนี่ยบนเท่าไหร่สมมติว่าบน5นิ้วข้างล่าง7นิ้วแล้วก็ตกลงกันครับอันนี้การเรียบร้อยครับนี้เส้นจีบเส้นจีบใช่ไหมครับครับผมจีบต่อไปเป็นเส้นพีชพีชใช่ไหมครับก็คือพีชจะอยู่ตัวถัดไปครับก็คือพีชซ้ายข้อของการพีชขวาแล้วก็เส้นที่เราจะตัดแทรกซ้ายขวาเส้นบนซ้ายขวาเส้นล่างซ้ายขวาแล้วก็เส้นกลางหนึ่งครั้งครับแล้วก็ใส่ไปสมมติว่าบน2นิ้วล่าง2นิ้วแล้วก็ตกลงครับนี้จะเอากี่พีชก็ได้ครับกี่รอบตัวก็ได้ครับผ่านนะครับต่อไปสามารถปรับมุมตัดของตะเข็บได้หลายรูปแบบอ๋อก็เมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่ามุมตัดของตะเข็บก็คือลักษณะของตะเข็บตัวนี้ครับสมมติว่าเราต้องการลักษณะตะเข็บใส่ไป1นิ้วลักษณะตะเข็บด้านเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีรูปบอกว่าลักษณะตะเข็บเป็นแบบไหนแล้วก็ด้านจบเป็นยังไงก็คือลักษณะตะเข็บมีหลายแบบให้เราเลือกครับเลือกตรงนี้ครับปีกสายค้างวางตามเจนนาฬิกาแล้วก็ลักษณะตะเข็บมีให้เลือกโอเคอันนี้ก็ผ่านครับ8ผ่านนะคะ89ผ่านสามารถเพิ่มตะเข็บได้หลายชิ้นหรือพร้อมๆกันเพิ่มตะเข็บได้หลายชิ้นแล้วพร้อมกันทีนี้จริงๆแล้วเครื่องมือเพิ่มตะเข็บก็คือถ้าเพิ่มโดยรอบเลยก็คือคลิกจุดใดจุดหนึ่งไปหนึ่งครั้งปึ๊บ
ถือว่าโดยรอบซึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงก็คือหลายด้านก็คือทุกด้านภายในครั้งเดียวก็คือที่มุมใดมุมหนึ่งไปแล้วก็ใส่ค่าตะเข็บไปแล้วก็ตกลงแก้ในครั้งก็คือหลายด้านข้อต่อไปมีรายงานค่าเปลือกตะเข็บเย็บของแบบตัดทั้งแสดงในหน้าจอและพิมพ์รายงานออกด้านค่าเปลือกตะเข็บพิมพ์ออก Excel ไม่ได้ไค่าเปลือกตะเข็บเย็บถ้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราจะกำหนดซ้ายขวาได้เลยครับตรงนี้เราจะให้โชว์ว่าความยาวเท่าไหร่ครับผมแล้วก็กด F7 ตรงนี้ครับก็จะเป็นตะเข็บออกมาพิมพ์ออกมาได้ครับจะสั่งพิมพ์ได้เลยอันนี้ก็ผ่านนะครับต่อไปข้อที่เท่าไหร่เพิ่มรอยบาททำเส้นต่อแบบตัดหรือตัดแบ่งชิ้นงานเพิ่มรอยบากตัวนี้ครับก็คือรอยบากตัวที่2ด้านซ้ายอยู่เนี่ยครับคลิกไปตำแหน่งที่ลงไว้จะบอกว่าเอาค่า2ที่มาชนกันที่ยึดได้แบบนั้นใช่ครับก็คือตำแหน่งลักษณะรอยบากเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตัว V ตัว U ตำแหน่งกระดุมก็ได้ตำแหน่งกระเป๋าก็ได้หรือตำแหน่งผ้าสองชิ้นที่จะมาชนกันก็ได้สะโพกเองก็ได้ใช่ไหมได้ทุกอย่างครับได้ครับก็คือกำหนดเป็นสัญลักษณ์รูปต่างๆแล้วตกลงแล้วมันจะพิมพ์ออกมาด้วยเป็นรอยบากนี่ครับครับต่อไปสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดในการทำงานได้ครับก็คือคีย์บอร์ดนี่ก็คือเราจะใช้คีย์ลัดอย่างเช่นซูมเนี่ยเราก็ใช้ที่คีย์บอร์ดหรือเมาส์แล้วเราก็มาที่เครื่องดูตัวสูงตัวนี้ครับแล้วก็ที่ขวามันก็จะย่อถ้าคลิกซ้ายคล้องมันก็ขยายหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับกล้องถ้าคลิกซ้ายคลานมันก็ขยายไปเรื่อยที่ขวาก็จะย่อมาเต็มจอก็จะใช้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดครับโอเคข้อต่อไปใช้งานร่วมกันได้ทั้งเมาส์สามแสดงรายละเอียดของจุดได้หลายรูปแบบเช่นแสดงหมายเลขของจุดถ้าเป็นจุดเนี่ยเราจะกำหนดตำแหน่งได้เลยครับว่าจุดตรงไหนแล้วก็มันจะวัดให้เราว่าวัดลงมากี่นิ้วครับก็คือตำแหน่งของจุดครับข้อ23ค่ะโอเคนะครับข้อ24เกรดไซส์ทุกไซส์ได้ในครั้งเดียวก็มาที่โปรแกรมเกรดครับทีนี้เนี่ยเราจะเกรดไซส์กี่ไซส์เนี่ยเราก็ใส่ไซส์ไปก่อนจำนวนไซส์ใช่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ค่าเกรดไปเลยครับอย่างเช่นว่าจุดนี้เราก็คิดที่ลูกศรสีดำก่อนแล้วก็คลิกที่สายกลาง1ครั้งปึ๊บแนว Y ก็คือแนวแกนตั้งแนวแกนตั้งเราจะใส่ค่าเกรดไป1นิ้วแล้วก็วางอันนี้วาง X อันนี้วาง Y ปึ๊บแล้วก็สลับ Y ก็คือใส่ตัวเลขแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะออกมาทุกไซส์ครับทำทีเดียวเลยทำทีเดียวเลยใช่ครับถูกต้องก็จะรันออกมาเองทุกไซส์ครับอันนี้ก็คือไซส์แต่ละไซส์ก็คือตามสีใช่สีใครสีมันแยกไซส์ผ่านนะครับแล้วแต่ไซส์นี่มันคือบอกความแตกต่างเป็นเซนหรือเป็นนิ้วครับเรากำหนดได้ครับว่าตัวเลือกเหมือนวัดเนี่ยเราต้องการนิ้วเราก็ติ๊กนิ้วเราต้องการเซนเราก็ติ๊กเซนก็คือได้ทั้งนิ้วทั้งเซนครับแล้วก็เราก็ไปปรับสูตรนิยมละเอียดใช่ไหมคะใช่ว่าต้องการทุกสิ่งที่ละเอียดกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งถ้าคนส่วนจะมีหรือคุณไม่มีต้องนิยมถูกต้องครับต้องเป็น1นิ้วถ้วนถูกต้องถ้าจุดเป็นก็คือ 2.5 2อันก็คือ 2.25 อะไรประมาณส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่2ตำแหน่งครับ
ช่ครับโอเคผ่านครับไหนมา26เลยข้อ26สามารถเพิ่มตัวอักษรในตำแหน่งต่างๆที่ต้องการได้ก็คือปกติถ้าเราต้องการเพิ่มตัวอักษรมาที่ตัวเลือกตั้งค่าระบบเสร็จแล้วกำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นนั้นขึ้นทีนี้ต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างแล้วก็ติ๊กสไตล์แล้วก็ชื่อชิ้นมันก็จะโชว์ตามที่เรากำหนดไปแล้วก็ฟอนต์เนี่ยก็คือได้ทั้งไทยทั้งกิจถ้าเป็นฟอนต์ไทยก็ลงท้ายด้วย UTC แล้วก็โอเคทีนี้ก็แอปพลายแล้วโอเคมีวิธีการใส่ก็คือ เราใส่ที่ตัวนี้สมมติว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นอะไรเราก็ดับเบิลคลิกไปแล้วก็ใส่ชื่อชิ้นตรงนี้ครับชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนถ้าเคยพิมพ์ไปแล้วมันจะเซฟเอาไว้ครับเราก็เลือกได้แล้วมันก็จะโชว์ตามที่เราคิดโอเคผ่านนะครับข้อ27เซฟเกรดตามความกว้างของตะเกียบได้อัตโนมัติเกรดตามความกว้างของตะเกียบแล้วมาที่โปรแกรมเกรดก็คือด้านกว้างก็คือด้านนอนเนี่ยเราใส่ที่ค่า x ส่วนด้านตั้งเราใส่ที่ค่า y มันจะมี2แกนก็คือด้านนอนใส่แกน xด้านตั้งใส่แกน y แกน x แกนได้ทั้งตั้งทั้งนอนครับโอเคผ่านครับเกรดขนาดตามสัดส่วนด้านข้อ27ค่ะ27ในของตะเข็บตะเข็บมันจะรันตามเส้นเย็บก็คือเส้นปากเนี่ยคือตะเข็บถ้าเส้นเย็บเนี่ยมันขยายออกตะเข็บมันก็จะขยายตามตะเข็บก็คือเส้นคือแบบตอนนี้หนูมาไปจิ้มเส้นเดี๋ยวผมซ่อนเส้นตะเข็บก่อนอันนี้นั่นคือโชว์เพราะงั้นเส้นเดี๋ยวถ้าเราปิดตามันจะเห็นชัดเจนหรือว่าเราต้องการไซส์S หนึ่งนี่ก็คือเส้นปากคือตะเข็บเส้นในคือเส้นเย็บจริงแล้วก็ S สองเพราะงั้นเราเกรดเส้นจริงตะเข็บมันก็จะออกมาตามเส้นจริงจะไหลเองผ่านครับเกรดขนาดตามสัดส่วนหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยสัดส่วนสเปคไซส์มันจะฟิกแต่ตัวอย่างเช่นว่ารอบอกเนี่ย44ไซส์ต่อไป46เนี่ยต่างกัน2 นิ้วทีนี้เสื้อเนี่ยมันมี4ด้านถ้าหาร4ก็คือใส่ไปครึ่งนิ้วตามสัดส่วนก็คือตามการขยายไซส์แล้วเกรดไซส์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็น SML อย่างเดียวหรือว่าอันนี้มาทีหลังอาจจะบอกไปแล้วก็ได้นะคะครับหรือเราสามารถที่จะสร้างเป็นไซส์อื่นนอกจาก SML ก็ได้ได้ครับก็คือได้หมดครับจะเป็นไซส์1 2 3 S แต่โดยทั่วไปมาตรฐานที่ทำทุกโรงงานก็คือ SML อยู่ที่7ที่8ที่9เป็นตัวเลขแล้วเราทำไซส์สมมติว่าจะต้องไซส์ของไก่อย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ก็คือเป็นตัวซักอันนี้คือวัดตัวตักวัดตัวตักก็เป็นงานหน้าร้านทั่วไปที่วัดตัวแล้วก็มาสร้างใช่แต่ทีนี้ถ้ามันจะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมการเย็นเนี่ยเขาจะมีตารางไซส์มาให้แล้วก็ทำตามตารางไซส์แต่ที่ถ้าที่ถามหมายถึงงานคือเรื่องหน้าร้านวัดตัวตักเพราะงั้นเราก็ต้องมาสร้างเองก็คือกำหนดไซส์เองหกเท่าไหร่เอวเท่าไหร่แล้วก็สร้างขึ้นมาได้เองเลยมันไม่มันเข้าไปกรอกในระบบไม่ได้ตรงนี้เราต้องสร้างเองครับก็คือเอาความรู้ตรงนี้ก็คือเอาตัวสอบดีมาใช้ถูกต้องครับมันต้องมาจากสอบดีก่อนแล้วถึงจะไปสร้างเองครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสอบดีมาทำในนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างอาจารย์สอนแพทเทิร์นมือเนี่ยก็คืออาจารย์ไม่ต้องทำแพทเทิร์นกระดาษก่อนเราเลยหวังนี่ก็เหมือนกันก็คือ2ทีก็คือทัพเพิ่กระดาษ3ทีก็คือฟิกติ้งต่อไปเกตตามแนวเส้นที่เลือกได้ก็คล้ายๆเมื่อกี้ครับก็คือแกน x แกน y 2แกนครับโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานตามไซส์ของชิ้นที่เกตที่มีการเกตได้แต่ว่าสร้างจบ
อย่างเช่นไซส์ F สร้างมาแล้วไซส์ F ไซส์ F สามารถเอาไปสร้างชิ้นงานได้คือโปรแกรมสามารถโปรแกรมจะสร้างเป็นไซส์เองก่อนใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะสร้างแค่ไซส์เกจไซส์เดียวไซส์กลางแล้วไปเกจไซส์เป็น S M L X ก็คือสร้างแค่ไซส์เดียวแล้วก็ไปขยายไซส์ครับใช่ครับสร้างที่งานหมายถึงที่งาน 2D 3D โปรแกรมสามารถสร้างที่งานทุกอย่างต้องมาจาก 2D ก่อนสองดีแล้ว3D เนี่ยความหมายก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเอาเย็บเสื้อผ้าขึ้นหุ่นฟิตติ้งเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่จะเย็บเสื้อผ้าขึ้นหุ่นได้เนี่ยเราต้องทำเป็นตึ้งบนกระดาษก่อนนั่นคือ2Dก็คือตัวที่กำลังเปิดเนี่ยครับเสร็จแล้วดึงไป3Dตัวนี้มันก็อาจจะลงมาที่มันกระดาษใช่ก็คือโอเพนไฟธรรมดาเป็นก็ไปถึงครับผมโอ้30บาทนะคะข้อต่อไปสามารถแสดงค่าความยาวของเส้นรอบลูกอัตโนมัติความยาวเส้นรอบลูกก็น่าจะหมายถึงต้องการรู้ความยาวแล้วเราก็ใช้สายวัดต้องการรู้เส้นไหนเราก็คลิกซ้ายไปครับคลิกซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็คลิกขวาคือผลรวมครับว่าต้องการรู้เส้นไหนบ้างถ้าเส้นรอบลูกเราก็คลิกทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลิกขวาก็คือเส้นรอบลูกครับต่อไปเดี๋ยวนะตอนคลิกเราต้องกดคลิกซ้ายแล้วก็รวมที่คลิกขวาคลิกขวาคลิกไปรวมไม่ต้องกดคลิกใช่ไหมไม่ต้องกดครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาได้เลยครับต่อไปแสดงค่าความยาวของเส้นรอบรูปอัตโนมัติเส้นภายในอัตโนมัติจริงๆแล้วเนี่ยเส้นภายนอกก็น่าจะหมายถึงเส้นตะเข็บเส้นภายในก็คือเส้นเย็บจริงเพราะงั้นเนี่ยที่เราวัดเนี่ยก็คือเส้นภายในเส้นเย็บจริงแต่ว่าเส้นตะเข็บเนี่ยเราจะใช้สายวัดตรงนี้ไม่ได้ก็คือตอนเราเปิดตะเข็บเนี่ยเรากำหนดไปเลยว่ากี่นิ้วมันก็จะเผื่อให้เรารอบลูกเนี่ยเท่ากับตะเข็บที่เผื่อสมมติว่า1นิ้วก็คือตกลง1นิ้วมันก็จะเผื่อรอบลูก1นิ้วให้มันเท่ากันอย่างเช่นด้านบนกับด้านล่างเท่ากันซ้ายขวาไม่เท่ากันอ๋อสมมติว่าเผื่อทับชายมันจะต้องเยอะกว่าสมมติว่าชายคลิกซ้ายฟ้าวางตามจุดนาฬิกาแล้วก็เผื่อไป4นิ้วแล้วก็ตกลงก็คือเผื่อด้านชายเยอะกว่าให้คลิกซ้ายค้างวางตามจุดนาฬิกาคลิกซ้ายค้างแล้วก็วางตามในการอะไรอย่างเงี้ยจะวางทวนไม่ได้ทุกอย่างต้องตามจุดก็เหมือนกับว่าตรงนี้แล้วก็วางจากขวาไปซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องอย่างเช่นว่าต้องเผื่อด้านหน้าเนี่ยถ้าคลิกซ้ายฟ้าจากบนลงล่างจะล่างขึ้นบนไม่ได้ก็คือตามเข็มนาฬิกาครับแล้วเราเผื่อไปสมมติว่า2นิ้วแล้วก็ตกลงไปครับเฉพาะด้านข้อต่อไปสามารถจำแนกสีของเส้นต่างๆสีของเส้นต่างๆโดยใช้คำสั่งเลือกสีก็เมื่อกี้อะครับที่ว่าแพทเทิร์นกำหนดไซส์อะก็คือใส่สีไปเราต้องการสีอะไรแล้วก็ใส่ไปให้มันแตกต่างกันครับแล้วตกลงมันก็จะตามสีที่เราใส่ครับต่อไปค่ะสามารถกำหนดจำนวนไซส์ได้ไม่จำกัดสามารถกำหนดจำนวนไซส์ได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เอากี่ไซส์ก็ได้ครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจครับแล้วก็คิดที่ไซส์แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆ10ไซส์20ไซส์30ไซส์ได้ได้มีแบบมีลิมิตแล้วไม่มีลิมิตครับแต่ว่าเป็นค่าเริ่มต้นก็คือต้องสร้างจากไซส์มาตรฐานคือไซส์เอ็มบอร์ดถูกต้องครับก็คือไซส์เด็กก็คือต้องสร้างจากไซส์มาตรฐานตัวแรกก่อนเรียกไซส์เด็กแล้วก็เราก็ค่อยเกรดสายตามจำนวนที่เราต้องการเกรดลงแล้วเกรดเพิ่มถูกต้องครับข้อต่อไปเปลี่ยนสีพื้นแม่กาบนพื้นที่ทำงานได้เปลี่ยนสีจะอยู่ที่จานสีทั้งหมดครับแล้วก็ชิ้นที่ทำงานตรงนี้ครับส่วนใหญ่เพื่อให้สบายตาเราใช้สีขาวอันนี้ถ้าต้องการสีอื่นก็ได้สีแดงสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนได้ว่าต้องการสีอะไร
ตรงนี้ถ้าสมมติต้องการเป็นแบบสีเทาอ่อนนั่นแหละครับก็เลือกเจอสีอะไรง่ายหมดลองพื้นที่ตารางเป็นแพทเทิร์นพื้นที่สีแบ็คกราวด์รูปชิ้นที่เลือกเราสีสีแดงเราไปโอเคทุกอย่างจะอยู่ในจานสีครับชิ้นงานชิ้นแบ็คกราวด์ชิ้นอะไรครับต่อไปค่ะเติมสีในชิ้นงานบนแผ่เก็บแพทเทิร์นได้อันนี้คือชิ้นงานที่ตัดชิ้นแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วทีนี้ชิ้นที่เราเลือกเนี่ยเราก็มาที่จานสีแล้วก็พื้นที่สีที่ทำงานชิ้นที่เลือกเราจะเอาสีอะไรเราก็จิ้มไปนี่มันก็จะเปลี่ยนสีที่เลือกอาจจะสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรก็ได้อันนี้มันสามารถทำสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองแล้วก็เหลือสีเหลืองสีเหลืองได้ครับจะสีอะไรก็ได้ครับมันที่มันแบบไล่ไม่เป็นไรง่ายไม่ใช่สีเนี่ยเราจิ้มสีได้เลยจะสีอะไรครับจิ้มอันนี้มันเป็นสีเดียวแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในอันบางโปรแกรมหรือเวลาเราใส่สีลายผ้าอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะกลุ่มเป็นไล่เทียนไปก่อนเรื่อยไปก่อนได้ไหมครับโอ้พัชเช่นเนี่ยปกติมันจะไม่มีสีไปไหนเวลาสีออกมามันจะมีเฉพาะเส้นรอบลูกต่อให้เราใส่สียังไงเวลาพิมพ์ออกมามันจะไม่มีสีเลยใช่ถูกต้องรู้เรื่องครับสามารถกำหนดธีมปรับสีสันหน้าจอได้ตามต้องการเรื่องการสีนี้ต้องเอา2.37 สามารถกำหนดธีมปรับสีหน้าจอได้ตามต้องการสีหน้าจอก็น่าจะหมายถึงพื้นที่ทำงานครับก็คือตัวแบ็คกราวด์เนี่ยเขาบอกว่าได้ตามต้องการของลายตัวนี้ตรงนี้คือยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับสีไม่ว่าจะเป็นสีชิ้นงานสีขอบรูปก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดเราอันนี้ถามเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังให้เหมือนกับเป็นลายน้ำได้ค่ะอย่างเช่นเป็นแบบที่เป็นสีเทาแล้วก็มีลักษณะเหมือนตัวอักษรกลางๆเลยนะครับด้านนี้จะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีให้เลือกตามที่เขากำหนดมาไม่สามารถไม่สามารถจะเล่าไปจะมีได้ครับข้อต่อไป2.38มีความเปรียบเทียบความยาวสามารถเช็คค่าเกณฑ์และความยาวได้หลายสายก็คือก็ต้องไปที่โปรแกรมเกตอันนี้โปรแกรมเกตเนี่ยเราต้องการเช็คขีดไซส์ก็ได้ก็คือมาที่ตัวไซส์วัดแล้วก็คลิกซ้ายตามเข็มนาฬิกาวัดแต่ละไซส์มันจะกำหนดว่าเท่าไหร่ไซส์ A 11.2 ไซส์ S 2 11.5 แต่ละไซส์ต่างกันกี่นิ้วมันจะมีผลต่างด้านหลังแล้วก็ความยาวด้านหน้ากำหนดแยกไซส์แต่ละไซส์ออกมาเลยครับผ่านครับเดี๋ยวไม่ได้บอกเลยว่าผ่านไปด้วยมีแค่เครื่องมือต่อไปเช็คความพร้อมเครื่องมือสำหรับใช้งานที่อย่างชัดเจนนะครับมีกล่องเครื่องมือแยกกล่องเครื่องมือใช้งานได้อย่างชัดเจนอ๋อก็ปกติทูบข้อมูลเนี่ยมันจะแยกอยู่แล้วครับว่าต้องการอะไรบ้างครับอย่างแสดงในตรงนี้ก็คือต้องการปิดสถานะปิดตารางเกตแบบจุดปิดแสดงหรือไม่แสดงอะไรแล้วก็เลือกตรงนี้ติ๊กถูกไปถ้าติ๊กออกก็คือไม่แสดงครับต่อไปสามารถสั่งพิมพ์รายงานไปยังโปรแกรมสามารถสั่งพิมพ์รายงานไปยังโปรแกรม Excel ได้ก็มาที่ตัวไฟล์แล้วก็สั่งพิมพ์รายงานแพทเทิร์นตัวนี้ครับนี้ต้องต่อเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับถ้าต่อเครื่องพิมพ์มันก็พิมพ์ออกที่Excel ได้เลยครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ครับต่อเป็นไฟล์ Excel ธรรมดามันแค่โชว์มันไม่เห็นไม่โชว์ใช่ไหมคะว่าลักษณะไฟล์ก็
ป็นไฟล์ธรรมดา Excel ครับก็คือตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหมือนเราพิมพ์งานธรรมดาแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ไม่หนูก็งงเพราะว่ามันจะไปกรอกในเซลล์ยังไงตัวลงตรงนี้แหละอ๋อเดี๋ยวผมทำให้ดูหนูก็เลยอยากรู้ว่าหน้าตาในเซลล์เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับภาพทีวีขวดทีอันนี้ก็คือเป็น A4 ธรรมดามันจะย่อทั้งหมดอยู่ภายใน A4 แล้วเขาบอกว่า A4 ถูกโกงไหมเป็น A4 เป็นภาพทีวีเหรอครับ A3 เป็นแค่การวางเป็นมันก็ไม่ใช่ Excel ใช่ไหมมันเป็นภาพทีวีใช่ค่ะเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมากเพราะว่าถ้า Excel หนูจะถึงสูตรไงใช่ใช่เพราะว่าเป็นเครื่องบินมากมันไม่เกี่ยวกับ Excel อะไรมันเป็นภาพทีวีมันน่าจะเป็นแบบที่ดีเอ็มเพราะว่าน่าจะเป็นแบบที่ดีเอ็มเพราะว่าใช่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 ไฟล์เป็นไฟล์ชื่อไฟล์เป็น Excel เป็น PDF เพราะว่า Excel มันจะต้องเป็นตัวเลขตัวเลขแต่ว่าที่มันเป็นไฟล์รูปภาพเพราะงั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น PDF มากกว่างั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนเป็น PDF ก็ได้เพราะ Excel กับเสื้อผ้ามันก็ไม่เกี่ยวเลยในความมีหัวโปรงนั้นเลยมันเป็น Model USมันบอกว่าสามารถสั่งพิมพ์รายงานไปยังโปรแกรม MSX หรือว่าเขาทำไมถึงให้สั่งรายงานไปเสียว่าเขาจะคำนวณอะไรหรือเปล่าดีไม่ได้ตรวจรับหน้าเกิดเสียแล้วไม่ได้ว่า20อ่ะมันเผื่อไอ้พิมพ์ของ Excel เวลาที่มีปัญหาจะมันพิมพ์ออกไม่ได้แต่นี่มันต้องพิมพ์ได้ลักษณะการพิมพ์มันไม่ใช่ Excelไฟล์ชื่อไฟล์มันคืออะไรคะเพราะตอนเราสั่งไฟล์ทีวีตรงนี้เป็นไฟล์ PDF ธรรมดาเป็นภาพก่อนสั่งพิมพ์สมมติว่างานพิมพ์ใหญ่ๆ10เมตรเนี่ยมันจะย่อพิมพ์ให้เหลือใน A4 แสดงว่าเวลาเซฟไฟล์มันจะเป็น PDF แต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งพิมพ์เสร็จแล้วเราไม่ได้เอาเลยมาหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าในตอนนี้ที่เขาพูดว่าให้ที่สั่งในงานโปรแกรมเอ็กเซลได้หนูอยากรู้ว่าที่ต้องสั่งเอ็กเซลเพื่อว่าเขาจะไปคำนวณอะไรเปล่าเนี่ยถ้าจะพิมพ์ Excel จริงๆมันก็มีให้เลือกนะว่าตั้งค่าพิมพ์เป็นบทใน Excel ตรงนี้ครับแล้วก็ความสูงเท่าไหร่เราก็กำหนดได้ใช่ไหมครับลองตีทีนี้ถ้าในมุมด้านล่างขวาเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ลองคลิกค้างไว้มันจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในตัวไหนที่มันมีมุมด้านล่างขวาเนี่ยมีสามเหลี่ยมคลิกค้างไปมันจะมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในคลิกเข้าไปเราเลือกเครื่องมือตัวไหนแล้วก็คลิกทีนี้ตัวต่อไปก็คือไม้บรรทัดไม้พัดก็คือตีอิสระเลยฟรีแฮนด์จะเอียงเท่าไหร่ก็ได้องศาแล้วก็ใส่ความยาวไปที่เราต้องการก็คือเหมือนเราไม้พัดตีลงบนกระดาษใช่ครับใช่ซึ่งต่อไปตัว S ก็คือโค้งทีนี้ตัว S เนี่ยมันจะคล้ายๆอินสอนที่สอนไปเมื่อกี้เพราะงั้นก็คือตัวเดียวกันเราจะใช้อินสอร์ก็ได้หรือว่าใช้เครื่องมือตัว S ก็ได้ในการวาดเส้นโค้งแล้วแต่ถนัดจบก็คือที่ความเหมือนกันเหมือนกันถ้าคลิกตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยข้างในมันจะมีไม้ทีไม้ทีก็คือตีเส้นตรงนะทีนี้เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันรวมเป็นอินสอร์ก็คือระหว่างไม้ทีกับตัว S ก็คือตีเส้นตรงกับเส้นโค้งเนี่ยมันรวมเป็นอินสอร์โดยการเปลี่ยนการคลิกขวาก็คือเป็นเส้นตรงคลิกขวาอีกทีก็คือเส้นโค้งเพราะงั้นจริงๆมันก็คือไม้ทีแล้วก็ตัว S รวมกันเป็นอินสอร์เพราะงั้นเราถนัดตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นอันนี้โค้ง3จุด1 2 3 4แห่งครึ่งวงกลมแล้วเราจะสร้างย้อยสร้างอะไรก็คือเราก็ใช้ตัวนี้ครึ่งวงกลมแล้วเราสามารถ
ตัวที่สองที่มีจุดแตกตรงกลางเนี่ยก็คือสร้างเส้นโค้งที่มีรัศมีเราสามารถจะกำหนดรัศมีได้รัศมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปสมมติว่ารัศมี40ยี่สิบอันนี้ไว้สร้างพวกระบายด้วยต่างกระโปรง14กระโปรงขึ้นบวกกลมต่อไปวงกลม3จุดก็คืออิสระ1 2 3กำหนดไม่ได้ก็คือตัวนี้จะฟรีแฮนด์ถ้ากำหนดได้เนี่ยสังเกตมันจะมีจุดวงสีแดงตรงกลางก็คือสามารถกำหนดรัศมีได้มันก็จะให้เรากำหนดรัศมีแล้วก็พื้นที่เราก็กำหนดได้ตัวนี้ก็ไว้สร้างระบายย้อยวงกลมระบายย้อยตัดต่อแขนปลายแขนต่อไปไมโครตัวถัดมาไมโครเจคเตอร์เจคเตอร์คือเหมือนไมโครคือกำหนดองศากี่องศาแล้วก็ความยาวเท่าไหร่กำหนดไปครับใช่ไหมครับจบเพื่อไปเรียนหนังสือได้ไม่โตไม่ได้มีอะไรก่อนนะโจุดครับผมจุดก็มาร์คจุดเอาไว้ตำแหน่งคลิกแบบแตะที่เส้นแล้วก็คลิกไปกำหนดจุดสมมติว่าวัดจากดอกจันทร์เข้ามากี่นิ้วแล้วก็กำหนดไปนี้ทุกครั้งเนี่ยมันจะขึ้นจากมุมสังเกตถ้าเราต้องการวัดต่อจากจุดนี้เข้าไปทางขวาก็คือคลิกซ้ายค้างที่จุดแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ไป4นิ้วก็หมายถึงว่าวัดจากจุดนี้ต่อไปอีก4นิ้วต้องคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนตามเส้นแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ตัวเลขไปอันนี้ถ้าเราแตะเลยเนี่ยปึ๊บมันจะขึ้นมุมทุกครั้งอันนี้ถ้าเราวัดต้องการวัดจากมุมก็โอเคก็คือใส่ค่าไปเลยแต่นี่ถ้าเราต้องการวัดจากจุดภายในเส้นเราต้องคลิกซ้ายค้างที่จุดแล้วก็เลื่อนแล้วก็กดแล้วก็ใส่เอาไว้มาร์คตำแหน่งมาร์คจุดทีนี้จุดภายในจุดที่สองสังเกตว่าจะมีมุมด้านล่างขวาเนี่ยมีลูกศรก็คือมีเครื่องมือภายในก็คือเลือกตัวที่สองแล้วก็คลิกที่จุดแล้วก็เลื่อนลงไปตัวนี้เนี่ยก็คือวัดตำแหน่งอย่างเช่นว่าตำแหน่งกระเป๋าวัดจากคอลงมากี่นิ้ววัดจากกลางหน้าเข้าไปก็คือแนวมันจะมีลูกศรแนวตั้งกับแนวนอนแนวนอนก็คือแกน x แนวตั้งก็คือแกน yเราจะกำหนดไปจากซ้ายเนี่ยวัดเข้ามาแนวนอนก็คือทางซ้ายก็คือเป็นเครื่องหมายลบทางขวาก็เป็นบวกมันจะเป็นการเขียนการให้ดูนี่นะครับแกนตั้งเป็น y บวกข้างล่างก็คือ y ลบส่วนแกนนอนก็คือแกน x ขวาเป็น x บวกซ้ายเป็น x ลบนี่ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้เกรดไซด์ด้วยเกรดไซด์ก็จะใช้แกน x แกน y แบบนี้
ทุกอย่างก็คือใช้แกะที่เก็บไว้หมดเพราะงั้นเราก็ดูตามแนวถ้าไปทางซ้ายก็เป็นลบก็ใส่ไปลบสมมติว่าลบ9นิ้วจากจุดนี้เนี่ยต้องการมาร์คตำแหน่งหนึ่งเช่นว่าเราจะสร้างเสื้อเชิ้ตตัวนึงเนี่ยตำแหน่งกระเป๋าวัดจากคอลงมาก็คือแนวตั้งแกนวายแล้วก็วัดจากกลางหน้าเข้ามาก็คือแนวนอนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นลบถ้าไปทางขวาก็คือเป็นบวกอันนี้ตัวนี้ก็คือลงมาก็เป็นลบลบ11นิ้วแล้วก็ตกลงก็คือมาร์คตำแหน่งจุดเอาไว้มาร์คกระเป๋าส่วนใหญ่กระเป๋าไปในตัวเสื้อต่อไปยังลบยังลบก็คือลบถ้าต้องการลบทั้งชิ้นก็คลิกซ้ายครอบลบทั้งชิ้นเลยทีนี้เราจะย่อเรากดเครื่องหมายลบที่คีย์บอร์ดลบบวกก็คือขยายลบก็คือย่อแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาที่ลูกศรครับนี้ชัดอยู่แล้วปิดไฟได้ไหมโอเคทีนี้การย่อขยายเนี่ยมีเครื่องมืออยู่หลายตัวก็คือแว่นขยายบวกลองดูทีไซน์ข้อก็คือซูมเข้าไปแว่นขยายลบก็คือย่อเองก็คือเป็นจอปกติทีนี้เรามาครั้งที่ตัวแว่นขยายบวกถึงว่าเราซูมเข้าไปตรงไหนเราครอบแล้วก็ที่ขวาก็คือเห็นเป็นจอปกติหรือใครถนัดที่คีย์บอร์ดแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกก็ได้นะบวกลบเนี่ยก็คือย่อลบเหมือนกันแล้วแต่ถนัดถ้าถนัดที่ตัวเครื่องมือเราก็ใช้เครื่องมือซูมคลิกขวาก็คือเต็มจอปกติครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้บ่อยเพราะว่าเราต้องซูมขยายตลอดเวลาเล็กๆแล้วก็ซูมให้มันชัดๆต่อไปยันลบเราต้องการลบเช่นไหนเราก็คลิกลบไปเลยแต่ทีนี้มันมีลบบางส่วนลบบางส่วนก็คือลบแค่บางจุดอย่างเช่นว่าเราต้องการลบแค่บางส่วนถ้าคือที่จุดเริ่มต้นจุดกลางแล้วก็จุดปลายแต่ถ้าเป็นยันลบเนี่ยมันจะหายไปทั้งเส้นเลยแต่ถ้าบางจุดก็คือต้นกลางปลายต้นกลางปลายสามครั้งลบแค่บางส่วนแต่ถ้ายังลบก็คือหายทั้งหมดเลยต่อไปก็คือลองวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาชิ้นหนึ่งความยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วใช้ตัวนี้กรรไกรตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนขึ้นไปเก็บไว้ด้านบนก็คือชิ้นงานที่ถูกตัดเนี่ยจะนำไปใช้ต่อก็คือไปเกะไซส์วางมาต่อไปแต่ชิ้นงานที่ไม่ถูกตัดเนี่ยก็คือไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะงั้นเนี่ยก่อนตัดเราต้องเช็คให้ดีว่าเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าก็คือว่าห้ามขาดห้ามเกินเพราะฉะนั้นห้ามซ้อนห้ามทับห้ามขาดเกินยังไงถึงทำให้ถูกปุ๊บอย่างเช่นนิดหนึ่งเนี่ยมันอย่างนี้ก็คือไม่เป็นสี่เหลี่ยมปิดตัวนะมันไม่บรรจบกันเพราะงั้นอันนี้ก็คือตัดไม่ได้เพราะตัดปุ๊บโปรแกรมจะค้างทันทีเลยเพราะงั้นเนี่ยทุกเส้นก็คือต้องเป็นเส้นปิดแต่เมื่อกี้เราใช้ตัวสี่เหลี่ยมในการสร้างสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันต้องติดกันทุกมุมค่ะถูกต้องแต่ทีนี้ถ้างานจริงเนี่ยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป็นเสื้อผ้าเช่นชิ้นหน้ามีวงแขนมีไหล่มีอะไรเนี่ยก็คือทุกเส้นก็คือต้องเป็นเส้นปิดมุมปิดถ้าจะเป็นมุมเปิดเนี่ยไม่ได้เพราะงั้นก่อนตัดเราต้องเช็คก่อนทุกครั้งทีนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ปิดเนี่ยเรามีเครื่องมือตัวนี้ช่วยก็คือเข้ามุมลองดูตัวนี้มันจะต่อให้ก็คือถ้ามันขาดมันจะต่อถ้ามันเกินมันจะตัดเข้ามุมให้อัตโนมัติสมมติว่ามันเกินปึ๊บลองคลิกเครื่องมือตัวนี้ดู
มันจะตัดเข้าหลุมแม่ตรงเพราะงั้นเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยที่ซ้ายจับคู่กันก็คือถ้ามันเกินเนี่ยบางทีมันเล็กมากเรามองไม่เห็นเราไม่ได้สูบเนี่ยเราก็ใช้จับคู่แล้วก็ถ้ามันเกินจะตัดเข้าหลุมแม่ตรงมันแล้วเราก็ใช้เครื่องมือตัวกรรไกรของพ่อปึ๊บตัดขึ้นไปให้ตัวเข้าตรงนี้ต้องใช้กับแบบที่มันเป็นเส้นตรง2เส้นไหมคะใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงมันเป็นเส้นโค้งอันนึงเส้นตรงหรือเส้นเฉียงได้เหมือนกันก็คืออาจจะผมทำไม่ถูกก็คือในกรณีที่เส้นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้โค้งแบบตรงแล้วเราก็เลือกขึ้นในเข้าผมมันก็จะเข้าหมุนเลยเพราะฉะนั้นตรงก็ได้ตรงกับโค้งก็ได้ก็คือมันจะเกินจะตัดขาดมันจะต่อเข้าหมุนให้ตรงมาแล้วเราก็ค่อยตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บไปด้านบนอันนี้ถ้าตัดเรียบร้อยเนี่ยก็คือลองตัดเป็นชิ้นดูครับแล้วก็ใส่ชื่อไปถ้าเคยทำไปแล้วเนี่ยเรื่องสามเหลี่ยมเล็กๆด้านหลังแล้วก็หาดูชิ้นหน้าชิ้นหลังนี่เราใส่ชื่อครับว่าเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับลองใส่แล้วก็จำนวนเนี่ยปกติแล้วแขนเนี่ยจะมี2ข้างกางเกงก็คือมี2ชิ้นก็คืออาจจะใส่เลข2มาแล้วก็ถ้าใส่เลข2เนี่ยให้ติ๊กซ้ายขวาไปด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มแล้วมันจะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะพลิกให้เราเพราะว่าถ้าไปทางเดียวกันเนี่ยเวลาวางมากมันจะผิดก็คือชิ้นหนึ่งวางอีกชิ้นหนึ่งก็ต้องพลิกอีกด้านโปรแกรมมันจะเพิ่มแล้วก็พลิกให้เราอัตโนมัติอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถ้าตกลงทุกชิ้นก็คือเราก็ใส่ชื่อไว้เวลาพิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็มีชื่อชิ้นให้เราด้วยครับใส่ชื่อไว้แล้วก็ตกลงทีนี้ไซส์เนี่ยก็คือไปที่เกียร์ไซส์ครับเกียร์ไซส์เสร็จแล้วก็ตารางไซส์สเปคตัวนี้ครับตรงไซส์คำว่าไซส์กลางเนี่ยก็คือเราก็ใส่ไปเราสร้างไซส์อะไรไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ก็พิมพ์ไปครับแล้วก็ตกลง
สร็จแล้วก็ชิ้นส่วนแล้วก็ข้อมูลสไตล์ก็คือเราสร้างเป็นเสื้อครอบคลุมทีชีสระบายด้วยก็ใส่แล้วก็ตกลงนี่คำว่าสไตล์เนี่ยมันจะขึ้นทุกชิ้นเลยแต่คำว่าชื่อชิ้นเนี่ยก็คือชิ้นใครชิ้นมันเพราะว่าชื่อแต่ละอันเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นชิ้นหน้าชิ้นแขนชิ้นปกก็คือแต่ละชิ้นเหมือนกันแต่คำว่าสไตล์ทุกชิ้นจะมีคำนี้ทีนี้ต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างเนี่ยเราไปที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วกำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นแพทเทิร์นแล้วก็ติ๊กสามเหลี่ยมด้านขวาอันไหนที่เราติ๊กถูกเนี่ยต้องการให้มันโชว์แล้วก็ติ๊กไปชื่อชิ้นสไตล์ที่เราใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ข้างล่างกินผ้าก็คือจำนวนแล้วก็ไซส์มันก็จะโชว์ในชิ้นงานของเราที่เราตัดแล้วก็ตรงนี้ติ๊กถูกไปนะครับแสดงข้อมูลในชิ้นแพทเทิร์นทันไหมครับแล้วก็ที่คำว่าฟอนต์ทีนี้ถ้าเป็นอักษรไทยเนี่ยก็คือลงท้ายด้วยหนึ่งสี่อะไรก็ได้ครับอังคณาแล้วเนี่ยแล้วก็เรกูล่าตรงนี้ไซส์ก็คือ72ใหญ่สุดสคริปต์เป็นไทยนะครับโอเคครับไม่ได้โอเคแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาอังกฤษได้เลยสลิปฟอนต์แบ็กไอตัวฟอนต์เนี่ยก็ได้หมดถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือไม่จำเป็นต้องลงท้ายด้วย UVC ก็คือทุกอันมันรองรับฟอนต์ภาษาอังกฤษได้แล้ววันนี้ที่เป็นภาษาไทยนอกจากอังกฤษแล้วมีตัวไหนตัวไหนก็ได้ที่ลงท้ายด้วย UVC ครับได้หมดUPC ได้หมดแล้วสคริปต์เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไทยครับสคริปต์ตรงนี้เป็นไทยแล้วก็ไซส์ก็คือเอาใหญ่สุดแล้วก็โอเคนี่ในเครื่องแต่ละอันมีฟอนต์ไทยไหมครับเจอไหมครับลงท้ายด้วย UPC นี่ครับภาษาไทยมีใช่ไหมครับโอเคเอาตัวไหนก็ได้ครับที่ลงท้ายด้วย UPC แล้วก็โอเคจบแล้วก็เล็บทายแล้วก็โอเคครับต่อไปสายวัดสายวัดนี่ก็คือเราวัดระยะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็ที่ซ้ายที่ซ้ายแค่นั้นเองครับวัดระยะวงเวียนวงเวียนนี่คือเรากำหนดเส้นเฉียงอย่างเช่นว่าต้องการกำหนดจากจุดนี้ขึ้นไปแตะที่ด้านบนก็คือเส้นเฉียงเนี่ยต้องการกำหนดยาวเท่าไหร่เราก็ใส่ไปสมมติว่า8นิ้วแล้วก็เราเอาสายวัดวัดดูเส้นเฉียง8นิ้ววงเวียนนี้คือตีเส้นเฉียงวงเวียนเหรอครับวงเวียนก็แตะที่เส้นแหละครับจากที่เส้นปึ๊บแล้วกำหนดมันจะมีจุดดอกจันก็คือวัดจากจุดดอกจันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ตกลงแล้วแตะที่เส้นที่เราจะตีครับเส้นเฉียงแล้วก็คลิกซ้ายอีกครั้งนึงครับแล้วก็กำหนดไปว่าเส้นเฉียงที่เราต้องการตีเนี่ยยาวเท่าไหร่12โอเคแต่ทีนี้ถ้าสังเกตว่าถ้าเราใช้ไม้บรรทัดเนี่ยเราใช้บรรทัดดูนะครับไม้บรรทัดแล้วเรากำหนด12เหมือนกันมันจะเป็นคนละเส้นกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้บรรทัดเนี่ยมันจะกำหนดจากเส้นตรงจะไม่วัดจากเส้นเฉียงเนี่ยมันจะเป็นคนละเส้นกันทีนี้ตรงนี้ไว้ใช้อะไรก็คือเวลาเราวัดจากคอเนี่ยสร้างเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้ออะไรเนี่ยก็คือเราจะวัดเฉียงจากคอไปถึงปลายไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกำหนดเส้นเฉียงไป
พราะงั้นเราก็ต้องใช้วงเวียนเวลากำหนดเวลาเราสร้างไหล่เทเสื้อเสื้อชายหรือเสื้อหญิงเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำหนดเส้นเฉียงยาวเท่าไหร่เพราะงั้นเราก็ต้องมาใช้วงเวียนแต่ถ้าใช้บรรทัดเนี่ยมันจะกลายเป็นกำหนดเส้นตรงไปเส้นตรงคืออะไรก็คือเส้นด้านล่างเนี่ยเห็นจากดอกจันทร์ไหมดอกด้านล่างนี่กำหนดไปมันไม่ใช่ยึดเส้นเฉียงเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการว่าเราต้องการวัดจากเส้นไหนแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือใช้วัดความยาวไหล่เวลาเราสร้างเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเนี่ยไม่ใช่วงเวียนต่อไปแบ่งครึ่งก็คือจากจุดนี้เราต้องการแบ่งครึ่งเราก็คลิกซ้ายไปทีนี้ถ้าเราต้องการแบ่ง3ส่วนเรากดเลข3ที่คีย์บอร์ดต้องการแบ่ง4กดเลข4ต้องการแบ่ง5กดเลข5ต้องการแบ่ง6กดเลข6แล้วก็วางไปแบ่งครึ่งก็กดเลข2ย่อแล้วก็เลื่อนดูครับทีนี้เราตีเส้นตรงขึ้นมาก่อน1เส้นถ้าจุดเยอะไปเราก็ลบก็ได้ครับใช้อย่างลบแล้วก็ตีเส้นตรง1เส้นขึ้นมาปึ๊บแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวที่2ครับมีลูกศรซ้ายขวาอีกไหมครับตัวแรกผ่านไปแล้วตัวที่2ตัวที่2เนี่ยก็คือกำหนดจุดจากจุดกึ่งกลางออกไปซ้ายขวาข้างละเท่าไหร่อันนี้ใช้สำหรับสร้างแขนสร้างกางเกงก็คือเราจะมีเส้นกลางแล้วก็กำหนดซ้ายขวาออกไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่ไปสมมติว่าออกข้างละ2นิ้วเราไม่ต้องกำหนดทีละข้างมันจะวิ่งออกไปซ้ายขวาทีเดียวเลยแล้วก็ใส่ตัวเลขไปว่าต้องการซ้ายขวาข้างละเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาเราสร้างแขนเนี่ยเราจะใช้แกนกลางแขนเป็นหลักแล้วก็กำหนดจากแกนกลางเนี่ยวัดออกไปซ้ายขวาข้างล่างเราก็ใช้ตัวนี้ต่อไปเครื่องมือตัวนี้มันจะมีหลายตัวนะครับทีนี้ตัวแรกก่อนหมุนและก๊อปปี้คลิกซ้ายข้อทั้งหมดคลิกซ้ายทีแล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นไหนก็ได้ครับหัวท้ายแล้วก็หมุนได้เลยครับหมุนอิสระแล้วกำหนดปุ่มไปครับทีนี้สังเกตว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยต้นฉบับตัวนี้ยังอยู่แต่ว่าถ้าต้องการให้ต้นฉบับหายเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งหน้าตาคล้ายๆของตัวที่สองอันบนเจอไหมครับหมุนเหมือนกันแต่ตัวนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยต้นฉบับหายแต่ตัวนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยต้นฉบับยังอยู่คำว่าต้นฉบับอยู่หมายถึงมันจะมีต้นฉบับแล้วก็ตัวที่เราหมุนสองตัวแต่ทีนี้ลองมาดูตัวนี้กันตัวบนสุดตัวนี้ก็คือคลิกซ้ายข้อเหมือนกันคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่จุดคลิกซ้ายที่จุดแล้วก็หมุนปึ๊บแล้วก็ตกลงเห็นไหมฮะก็คือต้นฉบับหายเพราะงั้นถ้าเราต้องการหมุนเนี่ยไม่ให้มีต้นฉบับเราก็ใช้ตัวนี้แทนเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีครับก็คือคลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เส้นไหนก็ได้ครับจุดเริ่มต้นจุดปลายแล้วก็หมุนลงมาให้ตรงกับด้วยสายตาแล้วก็ตกลงตัวนี้ก็คือไว้โรเทชั่นธรรมดาถัดไปครับแล้วจะหมุนยังไงสายต่อขึ้นกว่าแล้วก็สายหนึ่ง
สุดท้ายได้ถ้าตัดชิ้นแล้วมันจะหมุนไม่ได้นะต้องไหนต้องวาดใหม่วาดสี่เหลี่ยมใหม่ทั้งหมดว่าให้มันตัดชิ้นแล้วสี่เหลี่ยมใช้ขึ้นเพื่อสี่เหลี่ยมนี้ต่อไปครับผมตัวนี้ก็ที่เส้นตรงแล้วก็ก็ที่เส้นโค้งเรามาเลือกก็ที่เส้นตรงก่อนคลิกซ้ายที่เส้นครับแล้วก็ดึงลงมา
แล้วก็ใส่ตัวเลขไปว่าต้องการระยะห่างจากเส้นตรวจเนี่ยกี่นิ้วทีนี้เราสามารถจะเพิ่มเส้นได้ว่าต้องการกี่เส้นหรือว่าต้องการ3เส้นครับเวลาเราสร้างเสื้อหรือกระโปรงเนี่ยสมมติว่ากระโปรงก็ได้วัดจากเอวลงมา10เซนเป็นสะโพกเล็กวัดจากเอวลงมา10เซนเป็นสะโพกใหญ่นะแล้วก็กำหนดไป2เซน4เซนนะแล้วก็แต่ละเส้นห่างกัน3นิ้วนะโอเคมันก็จะมีช่องแรกก็คือระยะห่างจากเส้นบนช่องที่2ก็คือต้องการตีกี่เส้นช่องที่3ก็คือระยะห่างแต่ละเส้นห่างกันเท่าไหร่ส่วนเครื่องมือตัวเราย้อนกลับไปตัวบนสุดกับตัวบนสุดมันมีหมุนมันมีหมุนกำหนดองศาเองแล้วก็หมุน45องศา45คือหมุนทีละ15เหมือนกันคลิกซ้ายครอบคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่มุมคลิกซ้ายที่มุมตัวนี้มันจะหมุนทีละ45องศาลองดูถ้ามันใหญ่ไปเราก็ย่อเครื่องหมายลบย่อเครื่องหมายบวกก็คือขยายลบย่อคลิกซ้ายข้อปึ๊บคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นหัวท้ายแล้วก็หมุนตัวนี้จะหมุนทีละ45องศาตัวแรกจะหมุนฟรีแฮนด์ก็คือกี่องศาก็ได้เหมือนกันคลิกซ้ายข้อคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายที่เส้นหัวท้ายปึ๊บแล้วก็หมุนเลยครับตัวนี้อันดูนะครับข้างบนเนี่ยอันดูก็คือย้อนกลับตรงนี้รีดูก็คือย้อนหน้าย้อนหลังตัวต่อไปตัวที่สามแผ่สันทบปกติเราสร้างแค่ครึ่งเดียวแล้วเราจะใช้แผ่สันทบอีกขั้นหนึ่งก็คือเลือกแกนที่เราจะแผ่ก่อนคลิกซ้ายคลิกซ้ายปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือแผ่แต่ว่าต้นฉบับหายแต่ว่าถ้าเป็นงานจริงๆของเราเนี่ยเราต้องการต้นฉบับยังอยู่นั่นก็คือซ้ายขวามีครบเพราะงั้นเราต้องใช้เครื่องมือตัวล่างเรามาดูเครื่องมือตัวล่างหน้าตาเหมือนกันได้เลยแต่ว่าข้างล่างเนี่ยทำอะไรไปแล้วต้นฉบับยังอยู่แต่ว่าข้างบนเนี่ยทำอะไรไปแล้วเนี่ยต้นฉบับหายเพราะงั้นถ้าเราต้องการให้ต้นฉบับยังอยู่เราก็ต้องคลิกเลือกเครื่องมือตัวล่างตัวนี้แล้วก็คลิกซ้ายคลิกซ้ายคลุกคลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาเพราะงานจริงเราเนี่ยก็คือต้องการครบซ้ายขวาก็คือต้นฉบับกันอยู่
ไม่ว่าแขนเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันครบซ้ายขวาจะคือเลือกแกนที่เราจะแผ่ก่อนคิดซ้ายบนแล้วก็มาล่างเสร็จแล้วคิดซ้ายครอบทั้งหมดปึ๊บแล้วก็จบด้วยการคิดขวาถ้าไม่คิดขวามันจะไม่จบเส้นจะหายปี้ครับผมก็ปี้ตัวนี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสองแบบคลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดคลิกขวาแล้วก็เอาเมาส์วางที่มุมคลิกซ้ายแล้วก็เดินลากออกมาปึ๊บแล้วก็ตกลงนี่คือก็ปี้ตัวนี้ครับที่เขียนว่าก็ปี้แบบกลุ่มครับด้านล่างตัวด้านล่างไม่ได้แต่เครื่องนี้เขาชอบคนคุยกันแล้ว
ก็ไม่ดูครับวิธีพูดเอาไปหนึ่งคะแนนแล้วแต่ชื่อยางมันจะได้ไม่หลดใช่หลดตัวนี้เวลาก็แบบเวลาเราสร้างโครงแม่แบบอะไรเนี่ยแล้วเราก็ก๊อปออกมาต้องการชิ้นไหนแล้วก็ก๊อปออกมาต่อไปตัวตัดมุมโค้งอ่ะสมมติว่าเราว่าอก44ไหล่กว้าง20ใช้กว้างก็คือความกว้างตัวเส้น14วงแขนวัดตรง10นิ้วขึ้นแขนยาว9นิ้วขึ้นปลายแขนกว้าง8คอกว้าง7คอหน้าลึก4คอหลัง1ตำแหน่งกระเป๋าก็คือจากคอลงมา8นิ้วจากกลางหน้าวัดเข้ามา 2.75 กระเป๋ากว้าง5ยาว 5.25 ริบคอสูง1มิลลิเมตรสเต็กไซส์ที่เราผลิตในโรงงานครับทีนี้ก็พอสร้างไซส์กลางส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสร้างไซส์กลางไซส์เดียวแล้วก็เกรดไซส์ใช้โปรแกรมเกรดเราก็คือเกรดเป็น S M L X L X X N แล้วแต่ทีนี้ต่อเมื่อกี้ถึงวงแขนแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้เราลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปครับเอายังลบเส้นนี้ไม่ใช้เส้นแนวไหลก็ไม่ใช้ลบทิ้งไปนี้ถ้าเราต้องการเสื้ เข้ารูปเนี่ยเราก็หาตำแหน่งเอวก็คือแบ่งครึ่งใช้เครื่องมือแบ่งครึ่งตัวนี้ครับคลิปที่จุดชายแล้วก็คลิปที่จุดท้องแก่แล้วก็ตีเส้นตรงเป็นเส้นเอวใช่ไหมครับแบ่งครึ่งแล้วก็ตีเส้นตรงมาใช้ดินสอทีเสร็จแล้วก็ใช้ดินสออีกทีนึงครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดินสอแตะที่เส้นเอวให้ดอกจันอยู่ด้านบนคลิกซ้ายหนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็ใส่ไปเอาเข้ารูปเข้ามาครึ่งนิ้วเป็นนิ้วกระเป๋าแล้วก็วางที่จุดสะโพกคลิกซ้ายวางคลิกขวาจบแล้วก็ใช้เครื่องมือปรับเส้นโค้งลูกศรสีขาวเนี่ยก็คือคลิกสะโพกให้โค้งออกพอโค้งออกตรงด้านข้างมันจะโค้งเข้าอัตโนมัติแค่นั้นเองแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ใช้จริงไปอันนี้เสื้อเข้ารูปถ้าตัวตรงธรรมดาก็ไม่ต้องทำใช้เส้นไหนนะคะจากโค้งสะโพกอ๋อครึ่งนิ้วแล้วถ่ายนี้แก้ไงครับครูย้อนจับอันดูไม่มีอุปกรณ์การจับปิดทางปิดสอบแต่แล้วปิดสายนะครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่ใส่แล้วก็ติดเจจบแล้วติดขวาจบแล้วก็ลูกศรสีขาวก่อนแต่ที่เส้นปึ๊บแล้วก็จะมีจุดนะขึ้นมานิดเดียวไม่ระเบียบปิดสายเลื่อนลงไปซ้ายจะเลื่อนว่างหนึ่งครั้งซ้ายตึงซ้ายเห็นครั้งเลื่อนลงไปซ้ายเห็นครั้งเลื่อนแตกที่เส้นซ้ายเห็นครั้งก็ขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้ตัวแต่เป็นซ้ายแล้วก็แตกที่จุดสะโพกซ้ายขึ้นไปสอดสีขาวกับแตกที่ซ้ายที่เส้นซ้าย
ที่เป็นการแล้วก็เชื่อที่ตัดที่จุดขยับพุ่งตรงนี้จะเข้าเลือดถนนไหมซ้ายหวานแล้วก็เลื่อนไปที่ซ้ายที่เรียกว่าเลื่อนเอาซ้ายเรียกว่าตีเลยค่ะคุณผ่านตีแต่งขึ้นก็รู้เส้นที่เอาลงไปใช่ไหมเออทำไมไม่ทำก็ไม่ใช่หรอถ้าสมมติว่าหูอีสองตีตายสวยอ่ะแล้วก็แต่งเส้นผมตีสวยตรงไหนเส้นคอเธอสิมันโค้งเข้าไปกินลำตัวเห็นนะเนี่ยทำไมเป็นทำไมถึงทำเส้นแบบนั้นไม่ไหวไม่ไหวเลยกว่าเป็นตัวที่สองแต่ที่เส้นที่สายไม่ได้เห็นไหมเฉียงแบบเธอจะเป็นตัวที่ยูเกือบมาแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมีจุดแม่ไม่ใช่เลยอ่ะต่อไปแต่งครึ่งเรียบร้อยเซตเอวเรียบร้อยทีนี้กำหนดจุดกระเป๋าก็คือใช้กำหนดจุดมันจะอยู่ด้านในจุดตัวที่สองคลิกที่มุมแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้วัดจากคอลงมาตามสเปคไซส์สเปคไซส์กำหนดว่าเท่าไหร่8คูณ 2.75 ก็หมายถึงจะคอลงมา8นิ้วจากกลางหน้าลำดุมเนี่ยไว้เข้ามา 2.75 เพราะงั้นเราก็ใส่ไปด้านซ้ายก็คือลบ8ด้านซ้ายลบ8เดียวหรอด้านซ้ายลบ8ใช้กำปั่นตัวจุดเหรอใช่ตรงแนวนอนเนี่ยครับด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกแต่ทุกคลิกนะแต่เดี๋ยวทุกคนตกลงนะแล้วก็ตรงแนวตั้งเนี่ยก็คือจากเส้นกลางหน้าเนี่ยขึ้นไป 2.75 ใช่ตามสเปคไซส์บอกว่าอย่าเพิ่ง 2.75 อาจารย์อย่าเพิ่งคลิกเปลี่ยนแล้วก็ตกลงอย่าเพิ่งตกลงนะใช่ไหมมันก็จะเป็นเรียบร้อยตามเป็นจุดเล็กๆค่ะจากคอเนี่ยเข้ามาแตะนิ้วทีนี้แตะนิ้วเนี่ยด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกที่แกนเมื่อกี้ที่ผมว่าแล้วก็การแง่วัดขึ้นมา 2.75 ก็คือจากลำดุมเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วขึ้น 2.75 วัดขึ้นเป็นบวกวัดลงเป็นลบทำกราฟนี้ขึ้นก็เป็นบวกตำแหน่งกระเป๋าอ๋อตำแหน่งกระเป๋าใส่ไปลบ8
็2.75นี่ตัวเลขมันไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่สเปคไซส์ที่ที่เขากำหนดครับมันจะไม่ค่อยชินกับนิ้วนะเดี๋ยวตกลงแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมวาดกระเป๋าครับใช้สี่เหลี่ยมวาดกระเป๋าตัวเลขเยอะขึ้นได้ยาวตัวเลขน้อยขึ้นได้กว้างยาว 5.25 กว้าง 5 นิ้วยาว 5.25 กว้าง 5 นิ้วตอบตกลงครับอยากลึกตรงเลยตีสี่เหลี่ยมธรรมดายาว 5.25 5.25 ปกติกระเป๋าจะต้องยาวกว่ากว้างใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ค่ะวัดตัวว่าใช่ทีนี้ถ้าเราทำกระเป๋าโค้งเราก็ใช้มุมโค้งเนี่ยคลิกซ้ายไปเทียบว่าตรงเนี้ยคลิกซ้ายเส้นล่างแล้วคลิกซ้ายถึงปึ๊บแล้วก็เดินเข้ามาระยะห่างจากมุม1นิ้วซ้ายขวาเท่ากัน1นิ้วเหมือนกันได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ copy ใช่ไหมครับหนูเพิ่งได้ข้างเดียวอยู่เลยเสร็จแล้วกระดานเสร็จแล้วเราก็ตีชิ้นหน้าหลังแยกชิ้นออกจากกันก็คือเราใช้เครื่องมือ copy ตัวนี้copy copy ดักกลุ่มตัวล่างตัวนี้เป็นรูปสัญลักษณ์เนี่ยบรรทัดที่27ตัวล่างแล้วก็คลิกเส้นที่เราจะใช้ก็คือเส้นนี้แอนสังเกตเส้นที่เราคลิกมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเส้นนี้พอครบแล้วคลิกขวาแล้วก็เลื่อนมาที่มุมคลิกซ้ายแล้วก็วางแล้วก็ตกลงชิ้นหลังก็เหมือนกันก็ใช้คอลัมน์ไลน์วงแขนแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางนี้วางเนี่ยอย่าไปวางติดกันเวลาวางต้องวางห่างอย่าชิดกันเวลาตัดชิ้นเดี๋ยวมันไปติดชิ้นอื่นแล้วกระเป๋าก็กระเป๋ามาเลยคลิกครอบเลยแล้วก็ลากออกมาอาจารย์ไม่ต้องครอบชิ้นกลางใช่ค่ะเส้นกลางไม่ต้องครอบหรอกเส้นกลางไม่ต้องเดี๋ยวเราจะแผ่สังทบก็คือเส้นกลางนี่ใช่เดี๋ยวนะเป็นชิ้นเดียวกันทันทันไหมโทษคณะบดีเอาใหม่เส้นสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเส้นแล้วก็มือก็ปีแล้วก็คิดเส้นที่เราจะใช้เส้นคอเส้นไหล่เส้นวงแขนเส้นข้างเส้นชายตรงกลางคิดขวาปึ๊บคิดขวาแล้วคิดเลื่อนมาที่มุมคิดซ้ายแล้วดึงออกมาที่ที่ว่างแล้วก็คิดซ้ายตอบตกลงไม่โอเคอีกชิ้นหนึ่งก็คือที่กลมคอหลังชิ้นหนึ่งที่คอหน้าหน้าหลังเราสร้างอีกชิ้นหนึ่งหลังสุดวิจัยก็คือเราสร้างซ้อนคุณขาลบคนไม่ตาหนูสักนิดเมื่อกี้หน้าจอจะกดมาปึ๊บใหญ่ขวาขวาแล้วก็เลื่อนมาที่มุมเลื่อนมาที่มุมมุมไหนก็ได้มันจะเป็นดอกจันถ้าไม่ได้ที่ขวาดอกจันจะไม่ขึ้นถ้าคลิกขวาปุ๊บเลื่อนมาที่มุมดอกจันขึ้นคลิกซ้ายแล้วก็ดึงออกมาเลยซ้ายปุ๊บดึงออกมา
วางไว้พื้นที่ว่างๆคลิกซ้ายเอาตกลงแล้วทำอีกชิ้นหนึ่งเอาละมาแล้วกระเป๋าก็ต้องเข้าออกมาเหมือนกันเข้าก่อนเรื่อยๆก็ออกมาเหมือนกันเข้าก่อนปึ้งแล้วก็เลี้ยวลงอยู่ใหญ่ว่าไม่ได้ก็พบแล้วที่ขวาที่ขวาไปแล้วก็มาที่บุ่มที่ซ้ายที่บุ่มแล้วดึงออกมาครับแอบไปเยี่ยมว่าวางไว้หายไปแล้วก็มันแอบไปก็คิดมาคิดเส้นก้าวซ้ายไปไหนขึ้นขึ้นที่ขวาแล้วก็คลิกซ้ายคลิกเส้นแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกซ้ายแล้วคลิกซ้ายวางปวดตะกิ่งแล้วก็ตกลงไม่ตอบตกลงแอบแล้วก็ทำความทำชิ้นหลังแล้วก็ทำชิ้นกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็ทำชิ้นกระเป๋าคุณครูมีข้อสงสัยค่ะทำไมแถบเมนูของอาจารย์กับพวกของนักเรียนมันไม่เหมือนกันซ้ายขวาน่ะอย่างของคุณครูแถบจริงคุณมีซ้ายสุดน่ะที่ซ้ายเป็นซ้ายสุดใช่ไหมคะแถบกระเป๋าอยู่โอ้มันสลับกันได้อันไหนอยู่หน้าอยู่หลังได้ได้เลยตรงหน้าไม่ได้สองแถวเลยนั่นไม่ใช่เพราะว่าเวลาตรงหน้าสลับได้หรือคะตรงหน้าออกมาได้ไหมได้ได้เสือกได้มีแค่สองแถวแต่หน้ากระดานก็เปิดกันเพราะว่าบางทีเราบอกว่าแถวขวามืออันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ตรงกับทุกคนก็คือไอคอนไม่เหมือนกันเรื่องเครื่องมือของแผ่สันทบแผ่ที่เราเมื่อกี้เราเรียนเครื่องมือไปแล้วนี้ก็เอามาใช้ก็คือตัวนี้เลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่คือเส้นนี้แล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกขวาเลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่ครอบทั้งหมดปึ๊บคลิกขวาแค่นี้อาจารย์เอาใหม่ค่ะอาจารย์ลากเส้นใหม่เลือกเครื่องมือตัวนี้แล้วก็เลือกเส้นแกนที่เราจะแผ่ก็คือการแนกคลิกซ้ายเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายครอบชิ้นงานทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาหอนะเดี๋ยวก่อนนะหอนะอีกชิ้นหนึ่งคลิกซ้ายเส้นแกนที่เราจะแทรกปุ๊บคลิกซ้ายข้อทั้งหมดปึ๊บคลิกขวาจบแค่นี้ต่อไปงานของชิ้นหลังนะคะมีที่เจอกระเป๋าไหมไม่ใช่กระเป๋าเสื้อแล้วก็เจอก่อนว่ามาจากบ้านแล้วก็เชื่อมเส้นใช้ตัวเชื่อมอยู่ในกรรไกรเมื่อกี้สอนไปแล้วก็คือมันเป็นคนละเส้นกันเราก็เชื่อมเส้นมันจะได้ต่อกันสวยซ้ายขวาแตะปุ๊บต่อกันแล้วซ้ายขวาทีนี้ถ้าเส้นไม่สวยเนี่ยเราปรับลูกศรสีขาวเนี่ยปรับให้มันตรงให้มันสุดให้มันตรงจะได้สวยขึ้นใช้วิธีกล้องอีกอย่างหนึ่งซ้ายขวาทีนี้เราแตะอีกครั้งนึงถ้ามันเป็นเส้นสีแดงเดียวกันก็แสดงว่าเชื่อมกันอาจารย์เมื่อกี้ทำใหม่ป๊อกใหม่ด้านหนึ่งเครื่องมือไหนนะคะเขาตีตัวนี้ตัวนี้แผ่สันทบตัวนี้ก็ตีโอเคแล้วอยู่ไหนล่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวค่ะคุณครูค่ะก่อนอักษรไม่เจอแป๊บนึงนะคะอาจารย์มันมีเส้นบรรทัดบอกอาจารย์บอกเป็นเลขที่เส้นบรรทัดได้ไหมคะก็เส้นบรรทัดมันบอกอาจารย์บอกว่าเส้นบรรทัดช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นได้ได้ไหมคะไม่ไงคะครูกำลังหาใช่ค่ะอ๋อมันซ่อนอยู่ในนี้มีซ่อนมันจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตัวนี้เลือกเส้นแกน1 2แล้วก็คลิกซ้ายครอบทั้งหมดคลิกซ้ายคือคลิกขวาคลิกขวาที่ไหนก็ได้คลิกขวาที่ไหนก็ได้ซ้ายที่หนูแค่หาแล้วก็แล้วก็ครอบทั้งหมดทั้งหมดซ้ายขวาโอเคแล้วก็เชื่อมมาเชื่อมเชื่อมอยู่ในกรรไกรเชื่อมซ้ายข้างตัวนี้
ที่สองกับอีกของคุณอะมันดำหนูเลยซ้ายทุกเส้นเลยหรอคะอ๋อจะเอาเส้นนึงจบทีละเส้นโอ้นั่นไงนั่นไงได้แล้วซ้ายซ้ายขวาแล้วก็ขวาจบทีละเส้นซ้ายซ้ายก็ต้องขวาขวาก็เหมือนกันซ้ายซ้ายก็ต้องขวาซ้ายซ้ายซ้ายก็ต้องสวยนะคุณเนาะนี่นี่จบแล้วพี่ขวาใช่ค่ะยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยวันนี้นี่ก็ที่ลบไปต่อลบทิ้งไปให้หมดเลยสร้างใหม่พัวแสบ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 ขวาไม่ขวาไม่ได้ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาแล้วเราตัดเส้นสองทีครับไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันทบแล้วมันเชื่อมไม่สวยอ่ะก็ต้องปักลูกศรให้มันสวยไม่เชื่อซ้ายดึงเอาไว้แล้วก็เลื่อนออกมาที่ซ้ายที่ว่าให้จุดท้ายไปลงเพื่อนซ้ายที่ลงมาเนี่ยแหละเวลาคุณบอกซ้ายขวาก็คิดถึงซ้ายขวาแล้วน้องแจ๊กทำเครื่องเล่นชื่อว่ามานั่งทำพิธีชื่อเล่นทำคนเดียวไม่เป็นปวดหัวนี้มากสงสัยเย็นคุณครูไปลงใบสองกำลังมันเลยนะนี่เหลือแขนต่อไปวิธีการสร้างแขนใช้สายวัดบวกสายวัดบวกวัดวงแขนก่อนคลิกซ้ายคลิกขวาได้เท่าไหร่จดเอาไว้ก่อน11.39ใช้ตัวทีเนี่ยค่ะอาจารย์จดเอาไว้ก่อน 11.39 นั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะเพราะว่าโค้งอาจจะไม่เท่ากันแต่ละคนก็คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ละคนโค้งไม่เท่ากันแต่ว่าโค้งไม่เพี้ยนกันเยอะมันจะประมาณนี้11กว่าถ้าไปวัดเป็น15-16ก็ได้ผิดละ22.34แสดงว่าผิดละใช่ไหมอ้าวเพราะว่ามันไม่ได้จะเพี้ยนกันเป็นนิ้วขนาดนั้นเพี้ยนก็หมายถึงว่าเพี้ยนกัน 11.5 11.4 11.2 หมายถึงหลังบวกกันหรือว่าวงแขนเดียวข้างเดียวสิบเอ็ดจุดสามเก้าบางคนอาจจะ11.2 11.17 ก็ได้อยู่เพราะว่าวงแขนเวลาปรับเนี่ยก็คือปรับไม่เท่ากันแต่ละคนเมื่อกี้หนูเอาไปวัดสองอันเดียวกันโอเควัดแค่ครึ่งเดียวทีนี้ตีแขนใช้วิธีลากเส้นตรงแขนยาวแขนยาวเท่าไหร่9.5ก็ใส่ไปตามสเปคใส่ 9.5 ไม้ทีใช่ไหมไม้ทีไม้ทีอยู่กับไม้ประจำใช้ประจำตัวดินสอนี่แหละใช้เป็นหลักเลยให้จำไว้ดินสอก็คือเป็นทั้งไม้ทีแล้วก็ตัวโค้งในตัวเดียวกันโดยการเปลี่ยนโดยการคลิกขวาเปลี่ยนแตะที่เส้นปึ๊บแล้วก็คลิกซ้ายดอกจันก็คือวัดลงมาหัวแขนสูง4นิ้วก็คือมาตรฐานตกลงความสูงของหัวแขนมาตรฐานผู้ชายก็คือเสื้อโปโลครบกลมก็คือ4นิ้วใช้4นิ้วหมดเลยเส้นตรงยาวร้อยเท่ากับที่เราวัดไว้ความยาวตรงนี้จริงๆแล้วมันมีสูตรก็คือรอบวงแขนคือเสื้อหาร2+1ทีนี้เนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยวงแขนเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรอบวงแขนลองคิดตามสูตรก็ได้สูตรจริงๆมันก็คือวงแขนตัวเสื้อหาร2+1ทีนี้ถ้าวงแขนเนี่ยก็คือหน้าหลังเท่ากันก็11.39คูณ2แล้วก็หาร2อีกทีแล้วลบด้วย1เพราะงั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องหาร2ก็ได้ก็คือถ้าเป็นแขนเสื้อครอบคลุมเนี่ยก็เอาขึ้นวงแขนลบ1เลยก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่10.39 4นี่คือความสูงหัวแขนตรงนี้ก็คือวงแขนตัวเสื้อลบ1ก็คือ10จุด39หนูลอกตามครูเลยได้ไหมได้
แต่ทีนี้รูปที่มาหน่อยก็ดีเพราะว่าที่มาหมายถึงว่าปกติเอาวงแขนตัวเสื้อเนี่ยถ้าไม่ใช่เสื้อคอกลมเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตมันก็จะมีวงแขนหน้าหลังมันไม่เท่ากันแล้วมันมีสับบ่าด้วยเพราะงั้นก็ต้องบวก3ส่วนคำว่ารอบวงแขนเนี่ยก็คือหน้าหลังแล้วก็สับบ่าแต่ที่มันเสื้อคอกลมเนี่ยเราสร้างหน้าหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช้ครึ่งนึงเลยลบหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นเสื้ออย่างอื่นเนี่ยหน้าหลังมันไม่เท่ากันเพราะงั้นก็คือวัดรอบวงแขนหาร2ลบ1ปลายแขนกว้างปลายแขนกว้างเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ปลายแขนกว้าง8นิ้วก็ใส่ไปตามสูตรเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะจะเกียรติค่ะก็เอา11.39ลบ1ครับแต่ละคนไม่เท่ากันตัวเลข 10.17 ทีนี้ก็ใส่ไปความสูงเสร็จแล้วตีสอบปลายแขนครับเอาไม้บรรทัดตีสอบปลายแขนแล้วก็เอาดินสอตีหัวแขนปลายแขนปลายแขนนี่คือตีสอบก็คือปลายแขนกว้างตามสเปคไซส์ก็คือเท่าไหร่8นิ้วปลายแขนกว้างจากหัวแขนลงมาถึงปลายแขนคือความยาวแขนเท่าไหร่นะคะหัวแขนตรงนี้ก็คือมาตรฐาน4นิ้วครับมาตรฐานความยาวแขนเท่าไหร่นะคะความยาวแขนแขนยาว10แขนยาว9นิ้วครึ่งครับก็คือตัวติดการเมนเนี่ยเขาจะสร้างตามสเปคไซส์เป็นหลักแต่ทีนี้งานเทลเลอร์วัดตัวตัดก็คือวัดทีละคนเป็นงานหน้าร้านทีนี้จริงๆโปรแกรมมันเหมาะกับใช้ในอุตสาหกรรมการเมนเพราะงั้นอุตสาหกรรมจริงๆมันทำตามไซส์นะก็ดูตามไซส์ไม่ได้ตามเป็นรายบุคคลเก้านิ้วตรงนี้ความสูงหัวแขนมาตรฐานก็คือ4นิ้วไม่ว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อช็อปแจ็คเก็ตคอกลมตัวโลก็คือใช้มาตรฐานเลย4นิ้วนี่ก็เสร็จละอันนี้ถ้าเป็นเสื้อคอกลมเนี่ยก็คือเสื้อผ้ายืดอ่ะมันจะโค้งกลมๆอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ผ้ายืดก็คือเป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตก็คือผ้าไม่ยืดอ่ะก็คือมันจะมีเว้าท้องแขนนิดนึงเพื่อความสวยงามเว้าประมาณนี้นิดเดียวแต่ถ้าเป็นผ้ายืดเราไม่ต้องเว้าก็คือกลมๆธรรมดากลมๆอย่างนี้ใจเย็นนะคะครูขาจุดไหนแล้วครับเลยครูหยิบไม้มาตีตรงนี้ปลายแขนกว้างเท่าไหร่8นิ้วใช่ไหมแล้วก็ตีสอบใช้ไม้บรรทัดลากตีสอบปลายแขนแล้วก็ใช้ดินสอโค้งลงมาทำเหมือนกันแล้วก็ลูกศรสีขาวปรับเส้นให้มันตรงแต่นี้ถ้าเป็นไม่ใช่ผ้ายืดเนี่ยก็คือเว้าท้องแขนนิดนึงเพื่อความสวยงามแต่ว่าถ้าเป็นผ้ายืดไม่ต้องเว้าก็คือกลมๆธรรมดาแล้วแขนที่ขวาเป็นหนึ่งสองทิศซ้ายที่เตียงว่าทิศซ้ายที่เตียงแล้วก็ทิศซ้ายที่จุดนี้ทิศขวาจบแล้วก็ลูกศรสีขาวทิศซ้ายที่เส้นแล้วก็ทิศที่จุดแล้วก็ตั้งให้มันกลมเหมือนในรูปขูขาดว่าความยาวมันไม่ได้แต่สุดก็มันเกินนั่นสีขาวมันว่าก็เอาใส่วัดเส้นว่าอ๋อแค่นั้นหนูยังไม่ได้วัดโอ้ยาวเกิน 11.4 อ๋อเส้นนี้แสดงว่าหนูไม่ได้กำหนดทีนี้เราใช้ฉากตัดแขนแต่ความยาวคนนั้นเขาแปลกค่ะเป็นผู้ขายแปลกเขายาวกว่าปกติแปลกเหรอไอ้สเปคไซส์มันก็แปลกใช่ไหมก็แต่ความยาวครูระหว่างหัวแขนกับความยาวแขนเห็นไหมบอกว่าต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะผู้ขาอยู่เรื่อยใช่ไหมใช่โอเคนี่มันนี่เก้าเอ๊ะเก้าเองนะจ๊ะ
อันนี้เราใช้ตัวนี้ปรับที่สอนไปเมื่อกี้เครื่องมือตัวนี้ก็คือปรับความโค้งปรับความโค้งทีนี้ปกติแล้วเวลาเย็บเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยตัวแขนกับตัวเสื้อจะต้องเท่ากันตัวเสื้อ 11.39 ตัวแขนก็ต้อง 11.39 เหมือนกันเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ปรับก็คือตัวแรกตัวนี้มี5ตัวเราใช้ตัวแรกตัวนี้คลิกซ้ายปึ๊บก็ใส่ไป 11.39มันจะปรับให้เราอัตโนมัติเลย 11.39 มันต่างกันเชิงต่างปึ๊บมันจะปรับก็คือหัวท้ายตรงที่ปรับเฉพาะเส้นโค้งเพราะว่าเวลาเย็บแขนท่านเย็บมันจะได้เย็บพอดีกันเสื้อกับแขน 11.39 ใช้ตัวแรกค่ะตัวนี้ตัวที่หนึ่งคลิกซ้ายลงไปปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวเลขไปก็คือเท่ากับ 11.39 เวลาเย็บก็คือแขนกับเสื้อเท่ากันเสร็จแล้วเอาอย่างลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งไปแล้วก็ทำการแผ่สันทบเหมือนเดิมเหมือนตัวเสื้อคลิกซ้ายครอบตรงนี้คลิกขวาจบแล้วก็เชื่อมซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเป็นเส้นสีแดงเป็นอันนี้เดี๋ยวแล้วแผ่ลบเส้นที่เราไม่ใช้ทิ้งลบเส้นนี้ลบเส้นนี้แล้วก็แผ่ลบเลือกเส้นแกนที่เราอยากแผ่จุดนี้มาจุดนี้แล้วก็ครอบทั้งหมดติ๊กซ้ายติ๊กขวาแล้วก็เชื่อมอยู่ในจังใจตัวที่สองซ้ายซ้ายขวาขวาไปซ้ายซ้ายขวาเกินเยอะมันเลยปรับไม่ได้เกินเยอะที่ผมจะ
ที่เส้นนี้เป็นตัวที่เส้นนี้